วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็เดือนอาทิตย์ที่แล้วโทษทีนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็อุ่นหนาฝาข้างกันมากนะครับคุยกันเรื่องถ่ายดาวก็มีคนเห็นเห็นไลฟ์ถ่ายดาวไปเนี่ยเสร็จพอดีกลับมาดูสถิตินะครับก็มีคนเห็นไปแสนกว่าคนแล้วก็มีคนดูไปเยอะมากจะแบบจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับแต่เยอะเยอะมากๆเลยก็น่าจะเป็นไลฟ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของก้องกล้วยในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆไลค์กับแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้เราจริงๆเนี่ยผมตั้งใจที่จะคุยเรื่องถ่ายภาพท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยไปบรรยายที่เจมาร์ทมานะครับก็คุยกันเรื่องถ่ายภาพท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องเล็กแล้วก็เราไม่ได้คุยกันเรื่อง GFX มานานมากนะครับหลายเดือนแล้วแล้วก็กล้องที่ผมใช้ในช่วงหลังเนี่ยถามว่าใช้อะไรมากที่สุดก็บอกว่าใช้ GFX เยอะที่สุดเลยนะครับก็เยอะมากๆนะฮะนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องการถ่ายภาพท่องเที่ยวกันนะครับโดยใช้ภาพจาก GFX เป็นหลักแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถจะเอาเทคนิควิธีการเนี่ยไปใช้กับกล้องได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจริงๆแล้ววันนี้จะไปใช้กับ XE XT X Pro หรือจะไปใช้กับ DSLR ไปใช้กับ mirrorless ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพราะว่าจะพูดในเรื่องของหลักการถ่ายรูปที่เป็นหลักการเดียวกันนะครับทีนี้กติกาเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะโอเคนะหน้าลืมกลหนวดไม่เช้าลืมกลหนวดจะเห็นหนวดหน่อยนะครับเท่าที่นะฮะวันนี้แบบวุ่นมากเป็นหวัดตั้งนานแล้วยังไม่หายเท่าทีนะครับสงสัยต้องไปหายตอนขึ้นเชียงดาวแน่ๆเลยนะฮะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ปั่นจักรยานนะครับก็แบบงานหนักมากก็ใครติดตามกล้องกล้วยก็น่าจะเห็นว่าตอนนี้รีวิวขึ้นรัวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวของฟูจิวันนี้เพิ่งขึ้น1655แล้วก็50 140ไปนะครับซึ่งไปถ่ายภาพที่ทางเหนือมาที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับก็ได้ภาพสวยๆมาหลายอันเลยแล้วก็เดี๋ยวมีรีวิวอื่นๆตามมาแล้วก็จะมีเร็วๆนี้จะมี100 400นะครับเพิ่งไปถ่ายวานมาถ่ายวานได้นกนะครับแล้วก็มีตัวที่หลายคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเบ็ดเสร็จก็คือ80ไมโครก็จะได้เก็บเงินซื้อกันเอาไว้เนาะเพราะว่าที่จริงๆเลนเนี่ย80ไมโครเนี่ยมันจะขายตอนประมาณต้นปีหน้านะครับแต่ว่าก็เก็บเงินกันไว้ดีๆนะครับตัวนี้ผมคิดว่าได้เสียเงินกันแน่ๆเพราะว่ามันเลนมันคมมากแล้วก็ถ่ายภาพพอร์เทรตกำลังสวยนะครับถ่ายภาพพอร์เทรตไม่แข็งไม่คมแข็งแบบตัว90มันจะออกซอฟต์นิดๆเวลาถ่ายพอร์เทรตนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะซอฟต์แบบอยู่ระหว่างคือใกล้จะใกล้ๆกับ56 1.2 นะครับพูดถึงความคมแล้วก็แต่ว่าเวลามันได้ถ่ายใกล้โฟกัสเร็วมากกันสั่นดีมากอะไรเงี้ยนะครับก็รอดูรีวิวมีภาพบุคคลให้ดูด้วยนะครับทั้งมาโครทั้งบุคคลแล้วก็ตัว100 400ก็จะมีทั้งวิวคนสปอร์ตสัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ยนะครับครบทั้งที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็ที่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะครับถ่ายคลิปวิดีโอจาก100 400เพราะฉะนั้นเนี่ยรีวิวของกล้องกล้วยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ ไม่ได้ไปยานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณต้องสวัสดีต้องด้วยนะครับคุณวัชระเนาะนะครับสวัสดีพี่สาวผมเองนะครับนะครับทุกคนเลยนะครับที่มาแต่ชมไลฟ์นะครับกันวันนี้ก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับมีอะไรเปล่าเอ่ยนะครับอ๋อเปิดอยู่นี่ไงนะครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยด้วยกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ7นาทีละโทษทีนะฮะแล้วเห็นเหรอนะเปิดก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็เข้าเรื่องเลยด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มีคำถามอะไรเนี่ยถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบให้อาจจะทุกทีผมจะพูดไปแล้วก็ไปตอบในช่วงท้ายใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยผมขออนุญาตดูคำถามเป็นระยะนะครับแล้วก็จะอาจจะตอบให้ระหว่างที่ดูรูปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
จะวันนี้จะแปลกกว่าทุกวันนะครับเนื่องจากว่าเราจะดูผมจะเล่าจากภาพไปเรื่อยๆดูรูปเล่าไปแล้วก็สอนเทคนิคแล้วก็ตอบปัญหาไปด้วยถ้าเห็นทันนะครับก็เพราะนั้นวันนี้มีปัญหาอะไรเนี่ยใส่ไว้รัวๆได้เลยสำหรับเรื่องของการถ่ายรูปท่องเที่ยวนะครับอันนี้ขอทานน้ำหน่อยนะครับนะครับเช็คอินอ้าววันนะการเข้ามาด้วยนะไก่ต้มนะครับวันนี้มีมือโปรไก่ต้มมาฟังด้วยการเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันนะครับการเดี๋ยวมีงานให้การนิดหน่อยนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็ถามว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมถ่ายรูปนะครับจะใช้ JFX มากกว่าตัวอื่นนะครับสาเหตุที่ใช้ JFX เพราะว่าจริงๆแล้วผมถ่ายแลนด์สเคปเยอะPortrait ก็เริ่มเช็คจะเยอะแล้วนะฮะถ่ายคนถ่ายวิวนะครับชักเริ่มเยอะถ่ายวิวนี่เยอะปกติเยอะอยู่แล้วนะครับถ่ายคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ซึ่งมันเป็นงานที่เหมาะกับการใช้ JFX นะครับส่วนถ้าเมื่อไหร่ถ่ายสปอร์ตถ่ายกีฬาถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆอันนั้นก็จะต้องไปใช้ตัว XT2 นะครับเพราะว่ามันโฟกัสไวเร็วกว่าเลนช่วงยาวกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแลนด์สเคปก็อยู่ที่ JFX นะครับซึ่งเป็นงานหลักของผมเลยคราวนี้JFX เนี่ยที่ผมใช้งานนะครับก็ตอนนี้นะอัปเดตให้ฟังนะครับก็จะมีตัวบอดี้ของตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีกริปแบบตัวแบตเตอรี่กริปนะครับแล้วก็เพิ่งไปได้ตัว vertical grip มาจากทางเมืองนอกนะครับไปตอนไปอเมริกานะครับก็ได้ vertical grip ตัวของอะไรนะ Rally Light Stuff นะครับมันจะเป็นกริปที่สำหรับถ่ายในแนวตั้งนะครับนี้ตัว vertical grip เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่เราหนึ่งเนี่ยมันทำให้ใส่แบตเตอรี่ได้1ก้อนเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาถ่ายดาวยาวๆเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยมันจะถ่ายได้ประมาณสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ถ้าเกิดถ่ายแบบยาวๆแบบ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยมีแบตเตอรี่อีกก้อนมันก็จะถ่ายได้นานกว่าข้อที่1 นะครับอีกข้อที่2ก็คือว่าเวลาที่เราตั้งกล้องเนี่ยถ้าเราไม่มี vertical grip เวลาตั้งแนวตั้งแบบนี้ใช่มั้ยฮะแต่ว่าเวลาเราตั้งแนวนอนเนี่ยคือเราจะต้องพลิกหัวบอลไปพอพลิกหัวบอลไปแบบนี้เนี่ยมันทำให้น้ำหนักมันไปอยู่นอกหัวบอลนะครับไปอยู่นอกแกนทำให้หัวบอลมันรับแรงค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้เกิดการสั่นได้คราวนี้กล้องมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยชัตเตอร์มันจะแรงกว่ากล้องเล็กกว่านะครับอย่าง full frame หรือว่าตัว APS-C นะฮะอย่าง XT2 เนี่ยอยู่แล้วนิดหน่อยนะครับคราวนี้พอเรามี vertical grip เนี่ยมันก็จะทำให้เราตั้งเวลาเราถ่ายแนวตั้งใช่ไหมครับพอเวลาถ่ายนอนก็แค่พลิกตัวนี้กลับมาเพราะนั้นกล้องเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางของหัวบอลเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้ถ่ายภาพได้อย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็การสั่นไหวก็จะต่ำเหมือนที่เราตั้งกล้องในแนวนอนเพราะว่าหัวบอลมันมีการพลิกนะครับแล้วก็ใช้ไซกดชัตเตอร์นะครับตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมปกติผมถ่ายรูปก็อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ขาตั้งก็จะใช้ขาตั้งตัวใหญ่หัวบอลตัวใหญ่นะครับเวลาที่ถ่ายรูปแบบจริงจังนะครับก็เวลาถ่ายเอ๊ะไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีรูปในนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่า เวลาผมไปอันนี้คือเดี๋ยวนะแป๊บนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนที่อยู่ในลำธารนะครับไม่รู้อยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนว่าจะเลือกออกมาด้วยอ๋อไม่ได้เลือกนะครับไม่ได้ดึงเข้ามาเนาะไม่เป็นไรนะครับก็อันนี้ส่วนเลนที่ใช้นะครับก็จะเป็นเลนตอนนี้เนี่ยที่มีอยู่นะครับมี120มาโครซึ่งตอนหลังใช้น้อยนะครับใช้น้อยมากเพราะว่ายกเว้นแต่ว่างานมาโครนะครับถึงจะใช้120มาโครแล้วก็มี110นะฮะเลน110เป็นเลนที่เพิ่งออกใหม่ก็จะเป็นเลนส์สำหรับถ่ายภาพพอร์ตเทรตนะครับวันนี้ไม่ได้มาโมเรื่องคุณภาพของเลนส์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวของเลนส์ทุกตัวของ JFX ออกมานะครับในเดือนธันวาเพราะนั้นงานนี้คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครโดนป้ายยาใช่ไหมนะครับก็คนที่ใช้กล้องเล็กก็รอดตัวไปนะครับพี่โก้ป้ายยาไม่สำเร็จเพราะไม่มีบอดี้อะไรเงี้ยแต่ว่านะ
ดูไปดูมาอาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะครับไปซื้อ GFX มาใช้อะไรเงี้ยนะครับก็ตัวใช้ตัว110ซึ่งเป็นเลนที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเลนตัวนี้เป็นเลน110 F2 เป็นเลนพอร์เทรตนะครับเทียบเท่ากับ85มิลนะฮะซึ่งเลนตัวนี้เนี่ยโคตรคมเลยคมที่สุดเป็นเลนฟูจินอนที่คมที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาคือในทุกฟอร์แมตนะครับไม่ว่าจะฟอร์แมตไหนความคมต่อพื้นที่เนี่ยตัว120เนี่ยกินขาดเลยนะครับผมเคยเอาเลน120ถ่ายไกลๆแล้วมาครอปนะครับครอปเทียบกับ XT2 ครอปเท่ากันขนาดภาพเท่ากันแต่ XT2 เนี่ยใช้เทเลนะครับที่มุมการภาพแคบกว่าแล้วก็เอา GFX ใช้120แล้วก็มาครอปเท่ากันปรากฏว่า100เอ้ย100ใช้110ปรากฏว่า110ภาพคมกว่านะครับในขนาดภาพที่เท่ากันไอ้ขนาดพิกเซลที่เท่ากันมุมการภาพที่เท่ากันนะก็เป็นอะไรที่ Amazing มากนะครับสำหรับตัว110แล้วก็มี63มิลเลน normal นะครับโหย3ตัวนี้เล็กเบานะครับแล้วก็มีตัว63จะเทียบเท่ากับ50มิลนะครับแล้วก็มีตัว45มิลออกมาใหม่เป็น wide angle นะครับเทียบเท่า35ของกล้องฟูลเฟรมนะครับหรือเทียบเท่ากับตัว23ของ XT2 นะครับตัวนี้เล็กเบาเหมือนกันฟิลเตอร์ไซส์62เองนะครับก็เพิ่งออกมาใหม่แล้วก็ผมไปใช้คมมากนะครับซีรีส์เลนซีรีส์2 GFX เนี่ยโคตรโหดเลยว่าซีรีส์แรกเนี่ยว่าคมมากแล้วนะครับซีรีส์ที่2คมกว่าอีกแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวเก่งเลยนะครับนะครับอ๋อดีนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญมากนะครับก็คือตัวนี้ตัว23มิล23มิล F4 นะครับตัว23เนี่ยผมบินไปอเมริกาโดยที่ไม่มี23ไปนะครับแล้วก็บินไปได้2อาทิตย์เลนตัว23มิลก็ถูกส่งตามไปที่อเมริกานะครับโชคดีมากคือถ่ายรูป2อาทิตย์ที่อเมริกาโดยไม่มี23นะฮะหลังจากนั้นก็ได้ใช้23มิลซึ่งแบบภาพมันคมมากนะเป็นไวแองเกิลที่เพอร์เฟคมากนะครับก็อันนี้พูดให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีตัวซูมเดี๋ยวนะครับมีตัวซูม32-63นะครับตัวนั้นซึ่งตัวซูมเนี่ยขอดูไปนิดหนึ่งนะครับตัวซูมเนี่ยตอนหลังใช้น้อยนะครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกนะผมชอบฟิกก็เลยพกแต่ฟิกไปนะครับอันนี้คือเซตที่ใช้งานนะครับโดยปกติตอนนี้เวลาไปเที่ยวก็จะมี23 45 63แล้วก็110นะครับอย่าเว้นขึ้นเขาบางทีจะเอา120ไปแทน110เพราะไม่ได้ถ่ายพอร์เทรตนะครับก็จะเอาไปเผื่อถ่ายมาโครถามว่าเซตนี้หนักไหมหนักครับนะฮะหนักแต่ก็ยังเบากว่า DSLR ที่สมัยก่อนที่ผมใช้อยู่นะผมเคยชั่งน้ำหนักได้เยอะสุดตอนที่ผมใช้ DSLR เนี่ยกระเป๋ากล้องเนี่ยคือ20กิโลหนักมากนะครับเพราะว่า2บอดี้กับเลนตัวเป้งๆแบบเยอะมากนะครับก็ประมาณเนี่ย20กิโลก็หลังแอนเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง10กิโลนะครับ GFX พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมการ์ดพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็ฟิลเตอร์นะครับทั้งหมดยังไม่ถึง10กิโลแต่ว่าผมไปซื้อกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าของ F-Stop กระเป๋าเดินป่าซึ่งใส่ GFX ได้แบบเป๊ะมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับใส่น้ำใส่ขนมใส่เสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยถุงนอนอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ไปได้แล้วกระเป๋ามันเบานะอันนี้ก็โฆษณาแอบแฝงนิดนึงนะครับคราวนี้อ่ะมาคุยเรื่องถ่ายรูปดีกว่านะครับอันนี้คือเซตที่ผมใช้ในตอนนี้นะครับแล้วภาพที่คุณเห็นทั้งหมดต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพในเซตนี้เหมือนกันนะครับขอทักนิดนึงนะครับอยากถ่ายภาพเก่งๆครับแต่งบในการซื้อกล้องมันสูงจริงๆอย่างนี้ครับ เราแยกประเด็นก่อนถ้าถ่ายรูปเก่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับถ้าเรามีงบซื้อกล้องไม่สูงเนี่ยคุณฝึกถ่ายรูปแต่อย่าไปพึ่งไปคาดหวังกับไฟล์คุณภาพมากคำว่าไฟล์คุณภาพคือแบบรายละเอียดความคมอะไรเงี้ยเพราะไอ้นั่นเนี่ยมันแลกกับเงินที่จ่ายไปช่างภาพที่เก่งที่สุดในโลกนะครับไม่สามารถใช้เลนส์ที่ไม่คมถ่ายภาพที่คมได้นะครับไม่มีนะครับ
นะฮะต่อให้เก่งที่สุดในโลกเลยนะถ่ายภาพจากเลนส์ไม่คมให้คมกริปเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันขึ้นกับอุปกรณ์นะครับแต่คุณถ่ายภาพให้สวยสีสันมุมภาพแสงไลติ้งอะไรอย่างนี้คุณทำได้เพราะอันนี้มันขึ้นกับตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝึกถ่ายรูปเนี่ยแยกปัจจัยแยกการวิเคราะห์นะครับแยกความคาดหวังอันไหนที่เกี่ยวอุปกรณ์ไม่ต้องไปคาดหวังมันเพราะเราไม่มีตังค์นะครับอันไหนที่เกี่ยวกับตัวเราคุณคาดหวังได้นะครับส่วนคนที่ซื้ออุปกรณ์ดีแต่กำลังฝึกถ่ายรูปอยู่คุณก็ไม่ต้องไปฟังอะไรมากคือคุณคาดหวังกับควอลิตี้ของฝ่ายภาพได้แต่มุมภาพสีสันจังหวะแสงอะไรต่างๆคุณต้องฝึกนะครับอันนี้พูดสั้นๆนะครับว่าแบบบางคนแบบเอ้ยอะไรอ่ะคือมันมีแบบหลายหลักการหลายดราม่าเยอะนะครับแยกอย่างเงี้ยครับคือคุณมีอุปกรณ์ดีคุณก็ใช้อุปกรณ์ให้เต็มที่แล้วคุณก็ฝึกถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าคุณอุปกรณ์คุณไม่ดีคุณก็ฝึกถ่ายรูปคุณไม่ต้องไปคาดหวังกับอุปกรณ์ก็เท่านั้นเองแล้ววันไหนมีตังค์นะครับคุณก็เล่นอุปกรณ์คุณก็จะเป็นเสือติดปีกทั้งคู่นะครับทั้ง2ด้านเป็นเสือติดปีกได้วันนี้มีอะไรใช้ตรงนั้นเติมเต็มในส่วนที่ตัวเองไม่มีนะครับแล้ววันหน้าพอคุณมีในสิ่งที่คุณไม่มีนะครับสิ่งที่มันขาดหายไปเมื่อคุณมีมันคุณก็จะเป็นเสือติดปีกนะฮะอ่ะเท่านี้นะครับต่อมานะครับโอเคนะครับก็ในคอที่ชาร์จของฟูจิยังไม่มีครับต้นปีหน้านะครับเออถ้าอีกต้นปีหน้าอ่ะมาคุยเรื่องรูปดีกว่านะครับก็ผมอันแรกเลยนะครับผมเอารูปที่จากที่เมืองนอกมาให้ดูนะครับก็ผมพอไปที่กลับไปหาครอบครัวนะครับที่อเมริกาก็ช่วงแรกๆก็ถ่ายรูปอยู่ในวอชิงตันดีซีนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ปลายหนาวนะครับปลายหนาวแล้วเริ่มเข้าหน้าร้อนปลายหนาวเริ่มเข้าหน้าร้อนมีหิมะตกอยู่วันนึงนะครับผมก็ไปถ่ายที่โบสถ์นึงเขาเรียกชื่อว่าโบสถ์มามอนนะครับโบสถ์มามอนเนี่ยมันจะเป็นลัทธิหนึ่งของทางคริสต์นะครับซึ่งคล้ายๆกับธรรมกายนะครับคือมีความคล้ายคลึงกับธรรมกายนะครับก็เรียกว่าเป็นธรรมกายสายคริสต์นะครับผมก็ไปที่โบสถ์ของเขานะฮะซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการไปศึกษาทำอะไรทั้งนั้นไปถ่ายรูปนะครับนี้โบสถ์นี้เนี่ยตอนถ่ายนะฮะก็ใช้เลนส์ที่ใช้เนี่ยนะครับคือตัว63มิลนะครับนี้เวลาถ่ายจะเห็นว่าตีบเนี่ยมันจะผมเงยกล้องขึ้นตีมันจะลุกเข้านิดนึงนะครับสังเกตนี้ตอนถ่ายเนี่ยผมพยายามจะอยู่ห่างโบสถ์มามอนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราอยู่ใกล้ตีมันก็จะลุกขึ้นใช่ไหมฮะสมมติเรา23ไปถ่ายใกล้ๆตัวโบสถ์นะฮะมันก็โบสถ์ก็จะแบบลุกนะฮะฐานใหญ่ปลายยอดเล็กใช่ไหมครับเวลาเราเงยกล้องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งห่างออกมาเท่าไหร่ตีมันจะยิ่งคล้ายสมจริงมากยิ่งขึ้นหรือว่าเรายิ่งขึ้นสูงนะครับไปอยู่ระดับกลางของโบสถ์ได้เนี่ยตีมันก็จะเป็นเส้นตรงนะครับก็จะไม่เกิดการลู่แต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นะถ้าขึ้นต้องใช้เครนนะครับอันนี้ไม่มีจุดที่ขึ้นก็ถ่ายอยู่ด้านล่างนะครับก็ถ่ายตอนโพลเพลให้พระอาทิตย์ตกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ที่โบสถ์เนี่ยเปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้วก็ที่คุณเห็นดวงจันทร์ก็มาจากการสอนนะครับถ่ายโบสถ์นี้เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ30วินาทีนะครับถ้าจำไม่ผิด30วินาทีเดี๋ยวขอดูนี่ก็ได้ฮะแป๊บนะครับเอ๊ะปกติมันจะขึ้นไม่ขึ้นนะครับมันเป็นรูปซ้อนก็เลยไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับถ่ายอยู่ที่30เซกนะครับโหมดสีเวียแล้วภาพนี้นะครับตอนที่มาทำภาพมาได้ภาพมาแล้วเนี่ยผมต้องเอาหลอไฟมาดึง shadow detail นะครับเนื่องจากว่าส่วนมืดเนี่ยมันมืดมากนะครับมองไม่เห็นก็สามารถเอารูปไฟ raw เนี่ยมาดึงรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวนะครับเดี๋ยวนะตึ๊ดตึ๊ดโอเคอันนี้ภาพเต็มนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้คือภาพเต็มของตัวไฟล์นะครับ
ก็จะเห็นว่ารายละเอียดมันแบบยิบย่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นมีเดียมฟอร์แมตนะครับอย่างแบบต้นไม้แต่ละต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็รายละเอียดมันจะแบบเต็มๆนะครับต้นหญ้านะฮะแล้วก็พวกลายประตูอะไรพวกเนี้ยมีน้ำตกหน่อยนะครับนี่ตัวอักษรที่ผนังโบสถ์นะก็ยังเห็นอยู่นะครับอันนี้อ่ะย่อกลับไปติ้งๆๆๆย่อหลายทีหน่อยฮะเนื่องจากมันเป็นมีเดียมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ได้ภาพนี้มาส่วนพระจันทร์เนี่ยนะครับก็ถ่ายตอนกลางคืนในวันนั้นแหละนะครับถ่ายตอนคืนแล้วก็เอามาซ้อนกันนะครับเวลาซ้อนก็ทำเป็นเลเยอร์แล้วก็ใช้เป็นใช้คำสั่งเป็นอะไรนะอะไรไลท์ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เดี๋ยวนะครับอันนี้ภาพมันขาดไปนิดหนึ่งนะครับโทษทีนะขอโทษทีนะครับพอดีภาพมันขาดไปเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูจากนี้มันจะขาดเดี๋ยวผมเปิดผ่าน DxO Optical Pro นะครับน่าจะดีกว่าชั้นที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนี้นะครับต่อมาอ๋อได้เต็มแล้วนะครับต่อมาอีกภาพนึงนะครับภาพที่มีอะไรถามมานะครับข้อที่1ส่วนอีกภาพนึงนะครับก็เป็นอะไรนะอนุสาวรีย์ลินคอล์นนะครับยังไม่ขึ้นเหรอนะครับภาพนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ลินคอล์นนะครับซึ่งตัวนะฮะสักทีนะยังไม่ต้องละอนุสาวรีย์ลินคอล์นนะครับถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกซึ่งพอดีได้ฟ้าระเบิดนะครับโชคดีมากวันนั้นฟ้าแบบแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็เมฆเคลื่อนแต่ว่ายังแดงไม่สะใจเท่าไหร่นะถ้าแดงสวยๆต้องแบบแดงเป็นเกล็ดอะไรเงี้ยภาพนี้เนี่ยก็ใช้วิธีดึง shadow detail เหมือนกันนะครับมีคำถามนะครับ XF 86หน้าฟิลเตอร์เท่าไหร่ครับน่าจะวางขายช่วงเดือนไหน86เนี่ยเลนชิ้นเลนน่าจะนูนนะครับน่าจะต้องใช้ฟิลเตอร์ที่เป็น system 150เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ซิสเต็ม100หรือเปล่าแต่ว่าคาดว่าน่าจะใช้ซิสเต็ม150เป็นฟิลเตอร์แผ่นนะครับเพราะว่าชิ้นเลนส์หน้าสุดเนี่ยมันจะนูนปูดออกมาเป็นตาปลานะครับกลับมาภาพนี้ต่อนะครับภาพนี้เนี่ยผมถ่ายนะครับก็ดึง shadow detail จาก raw file แล้วก็ถ่ายเป็นพาโนรามาไว้ด้วยนะครับที่เห็นยาวๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากการตัดภาพแต่เกิดจากการต่อภาพนะครับเป็นพาโนซึ่งเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเต็มๆนะครับอันนี้คือนะครับนะครับอันนี้คือ 100% นะครับก็จะเห็นประธานาธิบดีลินคอล์นใช่เปล่าวะนะครับใช่ไปแล้วไม่ค่อยจำนะจำแต่เรื่องถ่ายรูปนะครับก็เห็นประธานาธิบดีลินคอล์นข้างในนะครับแล้วก็ภาพนี้ผมย่อไว้โทษทีนะครับพอดีภาพย่อเนื่องจากว่าพิกเซลมันประมาณ30,000กว่าพิกเซลครับพิกเซลเยอะมากนะครับประมาณสักเกือบ300ล้านพิกเซลได้ภาพนี้นะครับก็เลยผมก็เลยย่อมาไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องเปิดแล้วเปิดไม่ไหวนะครับก็ภาพนี้ใช้ฟิลเตอร์ด้วยไหมนะครับภาพนี้ใช้ฟิลเตอร์ ND เบอร์9ฮะถ้าจำไม่ผิด ND เบอร์9ลดแสง3สต็อปนะครับที่ต้องลดแสงเพราะอย่างนี้ครับน้ำเนี่ยสังเกตว่าน้ำผิวน้ำจะเรียบมากนะครับผิวน้ำเรียบเนี่ยมันเกิดจากลากเวลาเปิดรับแสงนานๆซึ่งต้องใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะครับเพราะว่าฟ้าเนี่ยมันยังไม่มืดพอมันจะได้ชัตเตอร์ประมาณสักผมจำไม่ถึงประมาณ4วิหรืออะไรทำนองนี้ก็เลยต้องใช้ฟิลเตอร์ ND เข้าไปนะครับเพื่อให้น้ำมันแบบเรียบแล้วก็อย่างนึงมันจะมีเป็ดนะฮะเป็ดว่ายอยู่ในน้ำพอใช้ฟิลเตอร์ลากยาวๆนะครับเป็ดมันก็หายไปนะครับ
ก็จะเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับถ่ายมาออโต้โฟกัสหรือเปล่าใช้แมนนวลโฟกัสครับผมใช้แมนนวลโฟกัสนะครับแต่ว่ากดปุ่ม AFL ให้กล้องมันออโต้โฟกัสให้นะครับแต่โฟกัสตั้งที่แมนนวลนะแล้วกดปุ่ม AFL มันก็จะโฟกัสตึ๊ดแล้วก็ล็อกไว้แบบที่อาทิตย์ที่แล้วทำให้ดูตอนที่ถ่ายดาวนะครับไลฟ์ถ่ายดาวผมโฟกัสแบบนั้นเลยที่ทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันออโต้โฟกัสทุกภาพเนี่ยมันเสียเวลานะครับแล้วก็โฟกัสมันอาจจะมีการเคลื่อนต่อภาพมันจะขนาดมันจะไม่เท่ากันมันจะต้องมีการต่อแล้วมันต้องปรับขนาดนะครับต่อมานะครับเลนฟูจินอนใช้กับกล้องแคนนอนได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องใช้กับฟูจิเท่านั้นนะครับอ่ะต่อมานะฮะมานะครับแล้วก็มีไปเที่ยวทะเลนิดหนึ่งนะครับไปเที่ยวที่ลัดเมนก็ถ่ายตอนกลางวันนะครับถ่ายแบบน้ำทะเลอยากให้น้ำทะเลพลิ้วอะไรเงี้ยภาพนี้ใช้ฟิลเตอร์2ตัวซ้อนกันนะครับคือฟิลเตอร์ตัวใช้ ND 2แผ่นนะครับ ND เบอร์10สต็อปนะครับ ND 1010สต็อปเนี่ย1อันแล้วก็ ND 64ลดแสง6สต็อปอีก1อันนะครับสาเหตุที่ต้องใช้2ตัวเพราะว่าใช้10สต็อปแล้วมันไม่พอก็เลยต้องใช้ ND 2ตัวซ้อนกันนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดจะมี PL ด้วยนะครับภาพนี้อัดไปแบบเต็มๆมากที่ใช้ PL นะครับเพราะว่าต้องการให้เมฆเนี่ยมันตัดกับท้องฟ้าสีขาวนะครับให้เห็นเมฆกับท้องฟ้าตัดกันมากๆแล้วก็ที่ใช้ ND เพราะว่าต้องการลากน้ำนะครับแดดจ้ามากนะครับแดดแบบแรงมากๆเรื่องแบบตัวผมนี่แทบไหม้เลยนะขนาดอากาศเย็นๆนะที่ลัดเมนเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเดี๋ยวนะครับช้าเลยอืดเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูรายละเอียดของตัวภาพภาพนี้เป็นภาพดิบนะครับยังไม่ได้สแต็กไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นภาพดิบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าDepth of Field ไม่พอก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำสแต็กนะครับอันนี้ก็จะได้น้ำทะเลแบบพลิ้วๆนะครับนุ่มๆนะฮะโอเคต่อมานะครับลืมไปเราใช้จอทัชสกรีนนะครับต่อมานะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพกลางคืนนะครับเป็นซีสเคปตอนกลางคืนซึ่งไปตรงที่พักนะครับผมปกติเวลาใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับที่ริมทะเลเนี่ยผมตอนเช้าผมจะพกผ้าเปียก1ผืนนะครับเป็นผ้าแบบคล้ายๆผ้าชน่าครับผืนใหญ่ๆผืนแบบยาวประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ2ฟุตนะครับเป็นผ้าไว้เช็ดหน้าจะชุบน้ำให้เปียกตลอดเวลาแล้วก็เวลาไปถ่ายพระอาทิตย์ไม่ใช่ถ่ายทะเลแล้วโดนคลื่นทะเลซัดเนี่ยผมจะเอาผ้าผืนนี้ครับในการซับน้ำทะเลออกจากกล้องนะครับ เราไม่ควรปล่อยให้น้ำทะเลค้างกล้องไว้นานๆแล้วแห้งแบบนานๆเพราะว่าเกลือมันจะกัดกร่อนนะครับเกลือมันสามารถกัดกร่อนอลูมิเนียมสามารถกัดกร่อนทองเหลืองอะไรพวกนี้ได้โครเมียมก็ได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ GFX ผมเนี่ยเมาส์ถ้าใครมาเห็นดูกล้อง GFX ของผมเนี่ยเมาส์จะมีคราบเกลือเป็นสนิมนิดนึงนะครับไว้ต้องถอดออกมาทำความสะอาดสักทีเพราะว่าโดนน้ำทะเลซัดแบบเต็มๆเนี่ยไปหลายรอบมากตั้งแต่เมืองไทยแล้วไปที่นู่นก็โดนอีกหลายรอบนะครับดังนั้นมันต้องล้างโดยการเอาน้ำเทราดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องราดถึงขนาดนั้นก็ใช้วิธีการซับนะครับแต่ว่าเริ่มมีขี้เกลือขึ้นแล้วนะครับนี้ภาพนี้นะครับนะครับคราวนี้ภาพนี้เนี่ยก็ถ่ายช่วงพระอาทิตย์ตกเหมือนกันโปรเพลย์นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ริมทะเลผมจำชื่อไม่ได้นะครับว่าไปอยู่ตรงไหนแต่จำได้ว่าตัวเองอ่ะลื่นล้มที่นี่นะครับผมไม่ลื่นล้มมานานมากบอกว่าลื่นล้มที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อศอกนี่แบบถ้าสังเกตที่พื้นนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเพลียงนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเปลือกหอยนะครับตรงนี้คมกริบเลยนะครับเปลือกหอยที่นี้มันคล้ายๆเพลียงบ้านเราอะครับนะแล้วก็ตอนเดินเนี่ยบอกว่าตอนเดินบนเพลียงไม่เป็นไรแต่พอเดินอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับพื้นไอตัวหินเนี่ย
ลื่นพลึดเลยฮะพอลื่นเนี่ยกล้องกระแทกคือทั้งขาตั้งกล้องกระแทกฮูดก็เป็นรอยฮูดโดนเพียงบาดไปนะครับแล้วก็กล้องกับเลนก็กระแทกเข้ากับพื้นนะฮะรวมขาตั้งรวมตัวผมก็ด้วยนะครับก็ได้เลือดที่ข้อศอกนะครับขนาดรองเท้านี่แบบเป็นรองเท้าที่เกาะพื้นมากๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัวหินเนี่ยมันรื่นมากหินริมทะเลเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยพอแห้งๆเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยนะครับมันจะหนึบมากพอมันโดนความชื้นหน่อยมันจะลื่นปลื้ดเลยนี้เวลาเดินอยู่ริมชายหาดให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะลื่นล้มหรือเปล่านะครับต่อมานะครับอันนี้ก็ใช้ฟิลเตอร์นะครับในการช่วยดึงให้มันได้คลื่นเป็นริ้วๆพลิ้วๆนะครับต่อมาที่อันนี้คือที่เดียวกับตรงนี้นะครับคือตัวเพอร์มาไม่ใช่เพอร์มาควิดเป็นไลท์เฮาส์แต่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็นะก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับนะขอดื่มน้ำหน่อยนะครับอันนี้ภาพนี้นะครับถ่ายตอนกลางคืนที่หออะไรอ่ะประภาคารนะครับแล้วคืนนั้นเนี่ยฟ้าเปิดก็เห็นดาวนะครับคุณจะเห็นดาวแบบมีอยู่ดวงนึงมีไอฟุ้งๆออกมาด้วยนะครับนี่เห็นดาวนะก็เลนตัว23ใครถ่ายดาวนะครับเลนตัว23 F4 เนี่ยถ่ายดาวได้แต่ว่าดาวอาจจะติดไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับพวกเลน 2.8 นะฮะมันจะติดสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเลนที่กว้างที่สุดเท่าที่จะใส่ JFX ได้แล้วก็ full frame แบบ full format นะครับถ้าเกิดเราเอาเลนพวก14มิลมาใส่มันก็จะเป็นครอปเข้าไปนะครับดาวจะติดมากขึ้นเป็นแบบพวก14 1.8 14 2.8 อะไรพวกนี้ดาวจะติดมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นครอปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสียหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนถ่ายดาวเนี่ยถามว่าถ่ายดาว GFX ถ่ายดาวดีไหมขึ้นกับเลนนะฮะขึ้นกับเลนซึ่งตอนนี้เนี่ยเลนที่กว้างที่สุดที่ถ่ายดาววายๆมันก็ F4 นะครับก็อยากให้อนาคตฟูจิทํา 2.8 เหมือนกันนะครับเป็นพวกอุลตร้าไวด์แต่ราคาคงจะสาหัสสากันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเท่านี้ก็ราคาก็สูงอยู่นะครับเป็นมิดเดิลฟอร์แมตราคามันจะไม่ถูกนะครับคราวนี้มาดูตัวภาพนะครับตัวภาพเนี่ยก็ใช้เราอันนี้ใช้23นะครับแล้วเปิดรับแสงอยู่ที่30วินาทีนะครับแล้วก็ISO 3200นะฮะอันนี้คือภาพที่ได้ภาพเนี่ยผมมาดึงชาร์โดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคอนทราสต์มันจัดมากแล้วมืดมากนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะเต็มๆแต่ว่าสิ่งที่ดีมากก็คือว่ามันติดดาวไม่เยอะมากจริงแต่ว่ารายละเอียดมันดีมากนะครับปกติเราถ่ายดาวด้วย full frame เนี่ยหรือ APS-C เนี่ยเราจะเปิดได้อยู่ประมาณ30เซกถ้ามากกว่านั้นเนี่ยฮอตพิกเซลมันจะขึ้นนะครับเราต้องเปิดตัว noise reduction เพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าตัว JFX เนี่ยมันสามารถเปิดได้อยู่ประมาณ2เกือบ2นาทีโดยฮอตพิกเซลไม่ขึ้นนะครับถ้าแต่ว่าถ้าอากาศร้อนจัดๆก็ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอากาศไม่ร้อนจัดฮอตพิกเซลจะไปขึ้นอยู่หลังประมาณ2นาทีเพราะนั้นเนี่ยเวลาผมถ่ายรูปโดยใช้ JFX เนี่ยถ้าชัตเตอร์อยู่ประมาณ1นาทีถึง30วิเนี่ยผมไม่เปิด Noise Deduction ไม่เปิด Long Exposure Noise Deduction นะครับเพราะว่าไม่จำเป็นนะครับตัวนี้ต่อมานะครับอันนี้ก็นี่ที่หออะไรฮะเป็นทางเดินนะครับพอดีมันเป็นเนินมาแล้วก็มีเมฆสวยนะฮะมีคนกำลังเล่นว่าวอยู่ภาพนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็เอาตัว110นะครับมาลองถ่ายรูปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่อันนี้คือตัว Lighthouse นะครับอีกที่หนึ่งสังเกตภาพผมจะลากเมฆเยอะนะครับโอเคนะครับมีคุณอักษรนะครับบอกว่าอยากให้สอนทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จก่อนเก็บเข้าตู้นะครับเดี๋ยวพิจารณานะครับเดี๋ยวไว้จะทำให้นะครับตัวนี้คราวนี้เรามาดูนะครับภาพนี้ก็กลางวันหลักมุกเดิมเลยฮะผมเล่นมุกนี้ตลอดก็คือใช้ฟิลเตอร์ลากเมฆเพราะว่าแสงมันก็
ธรรมดานะครับแสงมันไม่ได้แบบเป็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยคือจะถ่ายแต่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะวันวันหนึ่งเนี่ยแล้วกลางวันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จริงๆกลางวันก็ขับรถนะครับนี้มันทริปหนึ่งจะได้รูปไม่กี่รูปนะครับมันก็ต้องถ่ายกลางวันเช้าบ่ายอะไรมันก็ถ่ายอ่ะมันถ่ายทั้งวันแหละนะครับคราวนี้ภาพนี้เนี่ยก็เลยแบบเวลาผมถ่ายรูปแบบให้เล่นมุกไหนดีวะอะไรเงี้ยก็มักจะใช้วิธีนี้นะฮะก็คือลากเมฆใช้ ND นะครับลากอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันมีครึ่งซีกด้วยนะครับใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกลดแสงของท้องฟ้าลงนะครับเป็นฟิลเตอร์ND ครึ่งซีกที่เป็นตัวซอฟต์นะครับตัวนี้ผมใช้ฟิลเตอร์บ่อยนะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องใช้นะครับคือพอดีตอนที่ไปที่นู่นเนี่ยมีต้องทำรีวิวฟิลเตอร์ด้วยนะครับก็เลยใช้ฟิลเตอร์บ่อยมากซึ่งก็ดีนะครับทำให้ติดนิสัยการใช้ฟิลเตอร์มาถึงปัจจุบันเลยนะครับนะฮะก็เติ้ลมีอะไรถามมาได้เลยนะครับวันนี้จะคุยไปตอบไปด้วยนะครับโอเคนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้คนดูน่าจะไม่อุ่นหนาฝากข้างนักนะครับเพราะว่าทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเดียฟอร์แมตนะครับมีเดียฟอร์แมตไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับอันนี้ที่ไลท์เฮาส์ที่เพิร์มควิดนะครับก็ไปกับครอบครัวนะครับคุณภรรยาผมก็ไปยืนอยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะให้ดูรูปนี้ภาพเต็มๆนะครับภาพนี้ใช้23มิลนะครับภาพเต็มเป็นแบบนี้ผมขยายนะนะครับแฟนผมภรรยาผมเขาหันหน้าพร้อมหันหลังนะครับคือชัตเตอร์มันต่ำมากสังเกตนะครับมีหน้าอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเป็นนะฮะเป็นประเภท10หน้านะครับอันนี้จะเห็นว่านะฮะขยายออกมาแล้วมันแบบรายละเอียดมันแบบกริบมากนะครับรายละเอียดแบบเพียบนะอันนี้เป็นข้อดีของมีเดียฟอร์แมตเวลาไปเที่ยวอ่ะนะครับแล้วก็หรือถ่ายงานจริงจังเนี่ยพอใช้มีเดียฟอร์แมตเนี่ยรายละเอียดขึ้นแบบเยอะมากคุณภาพมันดีมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบไม่ต้องห่วงเลยอ่ะว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็หลายคนจะบอกว่าสุดท้ายก็ซื้อกล้องมาดีๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วไม่ย่อลง Facebook อะไรเงี้ยนะครับจริงๆไม่เราถ่ายรูปดีๆเก็บไว้เนี่ยวันหน้านะครับเราขายสต็อกได้เราปริ้นขยายใหญ่ได้วันหน้าจอนะครับคุณคิดดูนะตอนที่คุณเริ่มถ่ายรูปเนี่ยจอมัน Full HD อ่ะวันนี้จอมัน 8K แล้วนะครับนะฮะจอเนี่ย 8K เริ่มมีแล้วนะครับตอนนี้ทุกบ้านเดินไปซื้อโทรทัศน์ทุกคนซื้อ 4K แล้วครับเพราะว่า 4K มันเครื่องละ10,000กว่าบาทผ่อน 0% 24เดือนนะฮะ 4K นะตอนนี้ทุกบ้านแทบจะมี 4K อยู่แล้วอีก3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าทุกบ้านก็มีโทรทัศน์ 4K ครับเอ้ยไม่ใช่โทรทัศน์ 8K นะครับนี้โทรทัศน์ 8K อ่ะลองดูโทรทัศน์ 8K มันพิกเซลมันเท่าไหร่นะครับโทรทัศน์ 8K มันพิกเซลประมาณเกือบน่าจะประมาณเกือบเราต้องใช้กล้อง24ล้านน่ะนะครับถึงจะดูภาพเต็ม 8K ได้เพราะนั้นใครใช้12ล้านนะครับที่บอกว่าเฮ้ยโอ้โห12ล้านพอแล้วเนี่ยวันหน้าเนี่ยเวลาคุณดูทีภาพที่เราถ่ายบนทีวีเนี่ยเราดูได้แค่ครึ่งจอเองนะครับขยาย 100% ได้ครึ่งจอเองนะครับแล้วคิดถึงวันหน้าอีกต่อไปนะครับมันก็จะเป็น 16K อะไรเงี้ยซึ่ง 16K มันก็50ล้านพิกเซลละนะครับเพราะนั้นเราใช้กล้องถ่ายรูปวันนี้เนี่ยมันเผื่อดูวันหน้านะครับเพื่อเวลาที่เราใช้กล้องความละเอียดสูงนะครับมันไม่ได้ใช้ภาพเนี่ยมันไม่ได้ดูวันนี้วันเดียวมันเผื่อดูวันหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้กล้องความละเอียดสูงเลนส์คมๆวันหน้าผ่านไปอีก10ปีข้างหน้าคุณเอารูปมาดูรูปคุณก็ยังเต็มจอแล้วมีรายละเอียดที่ครบนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมพยายามจะบอกว่าทำไมเราต้องใช้กล้องที่มีพิกเซลสูงนะครับเพราะว่าวันหน้าเราใช้งานมันได้อีกยาวไกลนะครับต่อมานะครับต้นถามว่าถ้าถ่ายดาวหมุนควรลากชัตเตอร์นาน2นาทีถึง30วิอันไหนดีกว่าอยากลากยาวแต่กลัวน้อยเยอะอย่างนี้ครับถ้าถ่ายดาวหมุนเต้นลาก30วิ
30วิพอแล้วใช้เปิดระบบขับเคลื่อนนะครับเป็น CH แล้วเปิดชัตเตอร์เป็น30วิแล้วใช้รีโมทล็อกเป็น B นะครับตั้งรีโมทที่ล็อกเป็น B ซะแล้วมันจะมีช่วงเว้นว่างระหว่างเฟรมเนี่ยน้อยมากนะครับต่อดาวเนี่ยแทบจะสนิทเลยนะเอา30วิพอนะครับ2นาทีนานไปนะครับแล้วก็เวลาถ่ายดาวนิดนึงเวลาถ่ายดาวให้เปิดจอหลังออกนะครับจอด้านหลังเนี่ยให้เปิดออกเพราะว่าลมมันจะได้ระบายที่แผงหลังของกล้องได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวนะเดือนกุมภามีงานพระนครคีรีอยากให้ไลฟ์สอนถ่ายผู้หน่อยน่าสนแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายผู้เดี๋ยวช่วงปีใหม่เดี๋ยวถ่ายผู้เยอะๆแล้วจะมาไลฟ์สอนถ่ายผู้คือไม่ค่อยได้ถ่ายคือรู้นะครับว่ามันถ่ายยังไงแล้วก็ถ่ายได้แต่ว่าถ่ายผู้สวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรายืนนะเรื่องเทคนิคไม่มีอะไรเลยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรายืนว่ายืนได้ถูกตำแหน่งไหมถ้ายืนได้ถูกตำแหน่งผู้ก็สวยนะครับเรื่องเทคนิคการถ่ายจิ๊บจ้อยมากแล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่ค่อยไปถ่ายผู้เพราะว่าถ่ายผู้วันไหนรถติดวันนั้นโคตรติดเลยก็เลยแบบไม่ไปดีกว่านะครับ เพราะว่าเบื่อรถติดนะครับเดี๋ยวจะรับจะทำให้นะครับต่อมานะครับโอเคระหว่าง medium format กับ 5DSR Canon ที่พิกเซล50กว่าล้านนะครับคุณภาพและคุณภาพของภาพกับความอิ่มของสีสันอันไหนดีกว่ากันอย่างนี้ครับตัว50ล้านจาก full frame กับ50ล้านจาก medium format เนี่ยถ้าเป็น Canon 5DSR กับตัวFuji GFX เนี่ยครับ GFX ดีกว่านะครับส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพเลนส์นะครับอีกส่วนหนึ่งมาจากที่ตัวโฟโตไซส์นะครับตัวเซลล์รับแสงของฟูจิเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับสีมันก็จะอิ่มแล้วก็นอยส์มันจะน้อยกว่าอย่างถ่ายที่ ISO 3200เนี่ยระหว่างฟูจิ GFX กับ 5DSR เนี่ยจะต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็คุณภาพเลนส์ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มันต่างกันนะครับคือตัว50ล้านเนี่ยถ้าต้องเล่นเลนแบบคุณภาพสูงมากๆอ่ะครับต้องเล่นแบบระดับแบบออโตสอะไรพวกเนี้ยนะครับถึงจะกริปนะครับเล่นออโตสเล่นซิกมาอาร์ตอะไรเงี้ยนะครับมันจะกริปนะครับถ้าใช้ DSLR นะครับอ่ะต่อมานะครับภาพนี้เลยนานเลยนะนะครับเราไปอย่างเชื่องช้าเพราะว่าตอบคำถามไอ้ทำไมไม่ไปวะนะฮะโอเคอันนี้ก็มุกเดิมนะครับขอผ่านเลยกันนะฮะอันนี้ก็ยังมุกเดิมนะครับยังเล่นลากเมฆอยู่อันนี้เวลาเราลากเมฆเนี่ยนะครับมันจะมีว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่บนที่โล่งเนี่ยแล้วเราเมฆนะครับมันสวยคือวิวสวยมองไปทางไหนก็สวยเนี่ยคุณสังเกตนะครับเมฆการลากเมฆที่สวยเนี่ยคือเมฆพุ่งมาหากล้องหรือเคลื่อนออกจากกล้องคือพุ่งเข้ามาหรือเคลื่อนออกไปแบบนี้จะสวยนะครับแต่ถ้ามันเคลื่อนแบบข้างๆทะแยงก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเคลื่อนข้างๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเอาไหนนะครับไม่ค่อยเอาอ่าวซึ่งแต่วันนี้มันก็เรียกไม่ได้นะครับมันก็แบบนี้แล้ววะอะไรเงี้ยมันมีมุมเดียวแต่ว่าเวลาผมไปถ่ายเนี่ยถ้าเกิดมุมเปิดนะครับผมจะมองดูก่อนว่าเฮ้ยเมฆมันเคลื่อนยังไงนะครับยืนมองสักพักนึงเฮ้ยมุมนี้สวยแล้วเมฆอ่ะมันเคลื่อนยังไงสมมติเมฆมันเคลื่อนจากนี่ไปนี่ใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันเคลื่อนจากนี่ไปด้านนี้ผมก็จะมองหาอะไรถ้าเมฆเคลื่อนเข้าหากล้องมุมตรงนั้นเนี่ยสวยไหมพอได้ไหมถ้าพอได้เนี่ยผมจะถ่ายจุดที่เมฆเลื่อนเข้ากล้องนะครับแล้วมันจะได้เมฆพุ่งๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาทำไอ้นี่นะครับ Photoshop แบบเลเยอร์ทำอะไรอ่ะทำไอ้ฟิลเตอร์โมชั่นอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องนะเอาของจริงเลยนะครับก็ภาพนี้นะครับก็ใช้เมฆนะเมฆเคลื่อนเข้าหานะเป็นช่วงโพลเพเลน23มิลนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ ND เบอร์64นะครับทำไมถึงใช้64ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช้64เพราะว่าแสงมันน้อยถ้าใช้เบอร์พันเนี่ย shadow detail จะไม่ขึ้นมันดานเกินไปนะครับแล้วก็ภาพนี้เลยใช้แค่นี้พอ
นะครับลากประมาณ30วิอันนี้ภาพเดียวนะครับภาพที่คุณเห็นทั้งหมดไม่มีถ้านอกจากพาโนรามานะครับยังไม่ได้สแต็กนะครับไอเมฆเคลื่อนเนี่ยนี่คือเฟรมเดียวเคลื่อนเลยนะครับไม่มียังไม่มีต่อเฟรมนะครับเพราะว่ารูปเนี่ยเพิ่งไปดึงออกมาคือวันนี้จะพูดเรื่องถ่ายภาพแลนด์สเคปกับวิดีโอฟอร์แมตก็เลยเพิ่งดึงออกมานะฮะต่อมานะครับอันนี้ก็ภาพเดียวเหมือนกันแต่ภาพนี้เปิดนาน2นาทีนะครับเป็นรูปที่ผมชอบมากนะครับหมาอย่างเอ่ยนะครับเป็นรูปที่ผมชอบมากเพราะว่ามันนะหลับกันยังครับขอไลค์ขอแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ใครตอบคำถามเกี่ยวกับรูปที่ผมพูดได้จะมีรางวัลเสื้อกล้องกล้วยๆกับสายสะพายกล้องนะครับลืมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับเดี๋ยวต้องถามรูปแรกๆเพราะว่าจะได้มีคนได้นะครับก็รูปนี้นะครับช่วยอธิบายแมนนวลโฟกัสของ GFX ด้วยได้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคคราวนี้ภาพนี้นะครับก็ผมใช้23มิลนะครับแล้วก็ตอนถ่ายเนี่ยไปเดินหาแอ่งน้ำนะดูให้มันมีแอ่งน้ำแล้วมีแสงสะท้อนไหมคืออยากได้นะครับก็ไปเจอแอ่งน้ำแล้วมีแสงสะท้อนพอดีนะครับที่นี่น้ำทะเลเวลาขึ้นเนี่ยท่วมแบบท่วมไปหมดเลยนะครับเวลาน้ำลงก็แบบลงไปไกลมากนะครับขึ้นลงแบบหลายเมตรมากทีนี้ตัวก็รอจนกระทั่งโพรเพสนะครับรอจนช่วงเย็นยุงเยอะมากนะฮะไม่น่าเชื่อว่าที่รัดเมนจะมียุงนะครับยุงเยอะทีนี้ก็ถ่ายลากชัตเตอร์เนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิด2นาทีนะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแต่จำถ้าจำไม่ผิดคือผมไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรนะครับในการถ่ายเนื่องจากว่าแสงมันน้อยมากๆก็เลยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์อะไรนะครับแล้วก็ลากได้นะฮะอันนี้ลากเมฆนานๆกินแบตมากไหมคะนะครับคุณหนูน้อยนาริสลานะครับหนูน้อยนาริสลาลากเมฆลากนานๆก็กินแบตเยอะครับคือปกติเนี่ยเวลาไปถ่ายรูปนะครับผมจะมีแบตอย่างน้อย4ก้อนติดกระเป๋าถ้าใช้ GFX ก็4ก้อนนะครับแต่ว่าโดยปกติมันจะหมดแค่2หรือ3นะครับแล้วก็อันไหนหมดเนี่ยผมก็จะชาร์จผ่าน power bank นะครับก็แต่ว่าจะมี4ก้อนทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่นี้นะครับก็ชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปอะไรเงี้ยยามกล้องไม่ได้ใช้ก็เอามาชาร์จนะครับตัวนี้ภาพนี้นะครับมีทริคอยู่นิดนึงคือเรื่องอุณหภูมิสีก็อย่าใช้ออโต้ไบบาลนะครับถ้าใช้ออโต้ไบบาลเนี่ยภาพมันจะไม่ออกน้ำเงินก็ผมตั้งเควินด้วยตัวเองนะครับตั้งที่ถ้าจำไม่ผิดตั้งที่ 5,600 ประมาณนี้นะครับ 5,500 หรือ 5,600 นี่แหละประมาณนี้นะครับภาพให้มันภาพมันออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับต่อมานิดนึงนะครับมาไม่ทันย้ำๆหน่อยนะครับโอเคแมนนวลโฟกัสของ GFX ครับเวลาเราใช้แมนนวลโฟกัสของ GFX เนี่ยผมจะใช้อย่างนี้ครับผมก็จะบิดโฟกัสใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยไปที่แมนนวลนะครับนี้พอบิดด้านบนไปที่แมนนวลเนี่ยเวลาที่เราโฟกัสครับคุณลองงี้นะบิดโฟกัสไปที่ถ้าใครใช้ JPEG อยู่นะครับ เวลาโฟกัสแมนนวลคุณบิดไปที่ตัว M เสร็จแล้วเวลาคุณโฟกัสเนี่ยคุณกดปุ่มตัวนี้ฮะกดปุ่มที่คุณตั้งเป็น AFL เอาไว้ AF lock นะฮะพอกดไปเนี่ยมันจะออโต้โฟกัสให้นะครับปึ๊บนะฮะสังเกตนะครับมันจะออโต้โฟกัสให้เลยนะครับแล้วก็พอดีไม่ได้ต่อเอาไว้ไปดูของอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ฮะที่ถ่ายดาวนะครับแล้วก็พอคุณกดปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยปุ่มกดชัตเตอร์มันจะไม่โฟกัสอยู่แล้วนะครับเพราะมันอยู่ที่แมนนวลนะครับแต่ว่าเวลาจะใช้ออโต้โฟกัสปกติผมก็จะบิดมาที่ S นะครับที่ปุ่มชัตเตอร์มันก็จะออโต้โฟกัสให้นะโอเคนะครับแค่นี้เองแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะแมนนวลโฟกัสด้วยตัวเองนะครับผมจะใช้เป็นโฟกัสเป็นธรรมดานะครับเป็นการขยายธรรมดาไม่ได้ใช้พีคนะครับผมไม่ชอบการใช้พีคก็ผมจะกดนะครับกดไอตัวปุ่มวงแหวนด้านหลัง
พอกดไปทีนึงใช่ไหมครับมันก็จะขยายภาพขึ้นมาแล้วก็หมุนวงแหวนให้ภาพเนี่ยมันขยายเยอะสุดเลยนะครับแล้วก็มองไปที่จุดสนใจจุดที่เราต้องการโฟกัสนะฮะแล้วก็โฟกัสมันแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะก็ขยายภาพมาที่ 100% ขยายใหญ่สุดแล้วก็ลองโฟกัสดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้คือผมให้กล้องอ่ะมันโฟกัสให้แม้จะอยู่ในแผ่นนวลนะครับก็ยังให้กล้องโฟกัสให้ขี้เกียจโฟกัสเองจนกระทั่งมันโฟกัสไม่ได้หรือว่าจุดที่โฟกัสมันเล็กเกินไปอะไรเงี้ยถึงจะโฟกัสด้วยมือนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับคุณกรนะครับบอกว่าตั้งโฟกัส M แล้วกด AF ผมใช้บ่อยสะดวกดีใช่ฮะใช้แบบนี้แหละครับมันดีฮะต่อมานะครับภาพนี้ภาพนี้เป็นช่วงกลางคืนหลังจากนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งนะครับอันนี้ผมเดินไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ถ่ายนานขึ้นนะครับลากเมฆนานขึ้นภาพนี้เหมือนจะประมาณ4นาทีถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิด noise reduction เอาไว้พอมันถ่ายเสร็จมันก็จะลด hot pixel ได้ลด hot pixel ให้เลยนะครับมาภาพนี้ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นทางช้างเผือกที่ไอ้ตรง lighthouse เนี่ยแหละครับไอ้ตรง permaquid เนี่ยที่ถ่ายหลายรูปเนี่ยครับก็จะมาที่มาถ่ายดาวที่ตรงนี้นะครับก็ตอนคืนทางช้างเผือกขึ้นแบบอลังมากนะครับคือโคตรสวยเลยทางเผือกแบบสวยมากนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือแสงมันมีแสงกวนนะครับคือตัวไลท์เฮาส์เองเนี่ยแสงมันกวนก็เลยแล้วก็มีเมฆนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนถ่ายก็ไม่แน่ใจว่าจะติดได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะเอารูปมาไม่เต็มหรอจริงป่ะนะครับติ้งเอาใหม่นะครับมายังนะครับโอเคเปิดชัตเตอร์นานแล้วทำไมจะต้องทำสแต็กอ๋อสแต็กคือสแต็กโฟกัสครับสแต็กโฟกมันเป็นสแต็กโฟกัสนะครับก็คือว่ามายังเอาจริงเหรอฮะจริงอ่ะอ้าวเหรอเดี๋ยวพี่ปิดอันนี้ก่อนไหมนะเดี๋ยวนะครับโอเคได้ฮะมาแล้วนะโอเคตัวโปรแกรมอาจจะแห้งเพราะไฟล์มันใหญ่มากนะครับมาดูอันนี้เท่าทีนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นทางช่างเผือกที่ไลท์เฮาส์ฟอร์มควิดนะครับก็ผมตอนถ่ายตอนอยู่กลางคืนเนี่ยเฮ้ยแบบทางช่างเผือกอลังการมากนะครับแล้วก็เป็นคืนเดินมืดพอดีแต่ว่ามีแสงที่ไลท์เฮาส์ค่อนข้างกวนแล้วก็มันมีเมฆมาเป็นจังหวะนะครับแต่ว่าถ่ายไว้แล้วก็อันนี้เอามาดึงนะครับมาดึงจากรอไฟล์อีกทีนึงนะครับดึงตัวชาร์โดแล้วก็เพิ่มคุณภาพนิดนึงนะครับเพื่อให้ทางช่างเผือกมันเห็นชัดขึ้นแต่ว่าที่นู่นเนี่ยถ้าแบบเวลาเห็นทางช่างเผือกแล้วแบบมันชัดแบบชัดจริงๆนะครับชัดแบบอลังการมากๆนะครับนะโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้เมฆมาเยอะละก็เลยตัวทางช้างเผือกก็เลยแทบจะไม่เห็นละนะครับผมอยู่กระทั่งทางช้างเผือกแบบไม่เห็นจนหายไปนะครับถึงจะขอนั่งเลยนะครับจนทางช้างเผือกหายไปถึงจะกลับบ้านนอนนะครับอันนี้ตอนคืนหนาวด้วยนะฮะต่อมานะครับอันนี้ถ่ายทะเลลากเมฆเหมือนกันนะครับก็ลากให้น้ำให้คลื่นมันพลิ้วแต่ว่าวันที่ไปคลื่นไม่แรงฮะคลื่นเบามากแบบฝนตกแล้วก็มีคลื่นแบบบางๆโอ้โหแบบลากกันนานมากนะครับกว่าจะได้คลื่นแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับเป็นฮาร์ด ND ฮาร์ดนะครับลดแสงที่ด้านบนเมฆนะที่คุณเห็นเมฆด้านบนมันแสงมันเฟดลงพริ้วๆแน่น่ะฮะอ้าวจริงอ่ะเหรอเดี๋ยวนะครับแต่เสียงมาใช่ไหมมาตอนนี้มาโอเคนะครับก็อันนี้ก็นะครับสงสัยเราต้องเลือกรูปก่อนแล้วเสียงมาพร้อมกับรูปไหม
เอาเสียงมาพร้อมกันใช่ไหมเอามาดีเลย์จากอันนี้ฮะโอเคนะครับไม่มีอะไรครับก็นะฮะก็โอเคคราวนี้ตัวตอนนี้ก็ใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกท่านถามว่าเมื่อไหร่ควรใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากลดแสงท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยลดแสงแบบครึ่งบนหรือครึ่งล่างอะไรเงี้ยนะฮะคราวนี้ระหว่างครึ่งซีกกับถ่ายซ้อน2ภาพเรามาซ้อนกันต่างกันแค่ไหนคือถ่ายซ้อน2รูปเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ถ่ายซ้อนถ่ายคนละค่าแสงแล้วเอา2รูปมาเมิร์จกันเนี่ยมันใช้กับภาพที่ไม่เคลื่อนไหวได้นะครับแต่ถ้าอะไรที่มันเคลื่อนไหวมันจะซ้อนกันไม่สนิทนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยต้องใช้ฟิลเตอร์ตอนถ่ายนะครับใช้มาซ้อนกันทีหลังจะยากนะครับตัวนี้ก็ผมใช้ฟิลเตอร์นะฮะในการทำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับสังเกตน้ำทะเลนะครับเหมือนน้ำทะเลจะสว่างข้างบนมากไปหน่อยนะครับก็ใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกลดแสงด้านบนเหมือนกันแล้วก็ใช้ ND นะครับในการลดแสงต่อมานะครับอันนี้คือเป็นมุกที่แบบเวลาฟ้าเน่าๆอ่ะนะครับเวลาฟ้าเน่าๆก็แบบนี่แหละนะครับใช้ ND ลากด้วยกันตอนนี้ฟ้าเน่ามากนะครับคือมีแต่เมฆหมดเลยนะครับตอนถ่ายก็แบบจะเหลืออะไรวะเนี่ยนะครับคือเราคงจะเคยมีฟีลลิ่งอย่างนี้นะครับเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วก็แบบเฮ้ยมันทำไมเน่าขนาดนี้วะคือฟ้ามีเมฆเนี่ยไม่เป็นไรนะครับจะบอกว่าฟ้ามีเมฆถ่ายให้สวยได้แต่เมฆเนี่ยมันต้องมีแพทเทิร์นคือเมฆมันต้องมีเท็กเจอร์นะครับอย่างอันนี้เนี่ยคือเมฆมีเท็กเจอร์ถ้าคุณดูใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยมันมีปุยๆอย่างเงี้ยยังขุดให้สวยได้แต่ถ้าแบบมันเรียบเลยนะครับเมฆแบบเรียบเท่ากันหมดคือมองไปแบบเป็นผืนเดียวกันอันนั้นเนี่ยต้องไดคัทแล้วนะครับอันนั้นแบบเวลาผมเจองั้นนอนอยู่บ้านนอนดีกว่านะครับเพราะผมไม่ชอบไดคัทไม่ชอบซ้อนนะครับมีเท็กเจอร์หน่อยได้พระอาทิตย์ไม่ตกแบบมีแสงอลังแสงเฮากวงอะไรเงี้ยก็ยังพอได้นะครับอันนี้ต่อมานะครับอุ๊ยอันนี้ก็ที่เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละมุมเท่านั้นเองนะฮะขอเอาตัวนี้ไล่ขึ้นไปหน่อยนะครับก็จะเป็นคนละมุมนะครับก็ใช้ฟิลเตอร์ ND ลากเหมือนกันนะฮะเลนเป็นตัว23นะครับ23จะเป็นตัวเก่งเดี๋ยวลองดูดีเทลหน่อยที่ภาพนี้นะฮะโอ้โหนี่ดูให้ดูนะครับนะดูภาพเต็มนะครับแล้วขยายนะเสียดายนกนางนวลมันไหวไปนิดนึงนะครับนะไม่งั้นเราจะเห็นนกนางนวลคมๆเกาะอยู่บนหินนะครับถ้านกนางนวลคมนี่ภาพนี้โคตรเท่เลยนะครับมีอีกเปล่ามีนกนางนวลอีกไหมนะครับเผื่ออาจจะมีปูอยู่ที่พื้นนะครับมันมีปูนะครับไม่มีมองไม่เห็นปูอาจจะดึกแล้วนะครับต่อมานะครับโอเคก็อันนี้ก็พาที่ตกเหมือนกันลากเหมือนกันใช้ ND นะครับอันนี้ภาพผมเพิ่งลงไปอันนี้ใช้ ND เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนถ่ายรูปเนี่ยผมปรับอุณหภูมิสีสูงขึ้นนะครับให้ภาพต่ำลงให้ภาพมันออกน้ำเงินนิดนึงแล้วก็ชิปสีไปทางม่วงนะครับภาพนี้มันก็จะได้เมฆที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสีม่วงนะครับอันนี้เล่นกับอุณหภูมิสีนะครับแล้วก็นี่ก็เบื่อลากเมฆนะฮะลากมันทุกภาพเลยนะครับก็ผมจะผ่านรูปลากเมฆไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันลากเยอะแล้วนะอันนี้ก็เป็นวันที่แบบเฟลมากนะฮะเป็นวันที่ไปถ่ายรูปแล้วฝนตก
หมอกลงที่สำคัญคือหมอกลงนะฮะลงแบบหมอกลงแบบลงหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ถ่ายอะไรแทบจะไม่ได้แล้วก็จุดที่อยากลงไปคือตรงนี้มันเป็นจุดที่มีหินกลมๆสวยมากนะครับเป็นจุดเด่นของตรงนี้เลยก็ลงไปไม่ได้เพราะหินถล่มนะครับก็เลยแบบเอาไงดีวะนะฮะหินตรงนี้ก็ถล่มหมอกก็ลงฝนก็ตกอะไรเงี้ยก็เดินไปเดินมาเดินเดินเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหาทางลงไปได้นะครับเป็นทางที่แบบไม่มีใครลงผมก็ไต่ดุ๊กเด็กดุ๊กเด็กลงไปนะครับตอนนั้นก็ลงมาข้างล่างจะได้แต่หินลื่นมากนะครับลื่นแบบลื่นสนิทเลยฮะลื่นแบบเหมือนวางเท้าอยู่บนน้ำมันเครื่องนะครับคือวางเท้าแล้วมันจะลื่นปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไอ้ตรงก้อนหินเนี่ยเท้าไปวางไม่ได้เลยไม่ว่าจะวางยังไงก็ลื่นเวลาเดินเนี่ยครับคือเอาเท้าเนี่ยวางลงไปที่ซอกหินนะครับพยายามวางที่ซอกหินแล้วเดินจากซอกหินเอาเพราะว่าพอมันอยู่ในซอกหินแล้วมันล็อกเท้าเราไว้แล้วไม่ลื่นแน่นอนนะครับอันนี้อ่ะนะครับก็ใช้ ND เหมือนกันนะครับ ND เบอร์14ในการลากแล้วก็ให้ดูเนี่ยฮะคือใช้ JFX มันจะสะใจตรงเรื่องรายละเอียดนี่แหละนะครับสลายแบบนะเห็นแล้วแบบสลายมันแผ่นใหญ่มากนะครับเห็นแล้วแบบอยากเอาไปคลุกเกลือแล้วมาทอดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูอันนี้กลับมาเมืองไทยบ้างนะครับก็ผมไปที่นะครับมาถ่ายน้ำตกกันบ้างนะครับมากลับมาเมืองไทยก็ไปที่ฝุ่ยล่องกานะครับตอนนั้นเราไปถ่ายรีวิวเลนกันแล้วก็ผมเอา JPEG ไปด้วยนะครับภาพนี้ก็ตอนถ่ายเนี่ยฮะใช้ PL นะครับใช้ PL ตัดแสงสะท้อนใบไม้แล้วก็ใช้ ND เบอร์64ถ้าจำไม่ผิดนะครับในการทำให้น้ำมันนุ่มๆเวลาไปถ่ายป่านะครับป่าเมืองไทยเนี่ยให้ติด ND ไปนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ขาดในกระเป๋าไม่ได้เลยคือฟิลเตอร์ ND นะครับถ้าเมื่อไหร่ไม่มีนี่รับรองมีจ่อยนะครับเรากันหมดยังครับ นะฮะกี่โมงคะเนี่ย3ทุ่มกว่ายังไม่ไปไหนเลยนะครับก็เอาฟิลเตอร์ PL ไปด้วยนะครับแล้วก็ ND ติดไปนะฮะภาพนี้ใช้23นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนะครับคือ23เนี่ยเป็นเลนส์ที่ใช้เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ได้23มานี่แบบเป็นเลนส์ตัวเก่งของผมเลยวันไหนถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปนี่ผมคงขาดใจนะครับเพราะเลนส์นี้ที่ใช้แบบเยอะจริงๆนะครับอันนี้อ่ะโอเคนะครับให้ดูภาพอ่ะนะฮะแล้วก็ไปที่น้ำตกหมันแดงนะครับอันนี้มีวิดีโอมาให้ดูน้ำตกหมันแดงเดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะสวยมากเพราะว่ามันจะมีใบเมเปิลสีแดงร่วงอยู่ที่น้ำตกนะครับถ้านอกจากภูกระดึงแล้วเนี่ยก็จะมีที่น้ำตกหมันแดงเนี่ยนะครับที่สวยที่จะเป็นใบเมเปิลร่วงอยู่ที่ลำธารนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้ใบเมเปิลสวยๆในเมืองไทยนะครับก็เนี่ยหมันแดงหรือภูกระดึงนะครับแต่ภูกระดึงคนเยอะมากนะหมันแดงก็ไม่น้อยนะครับเดินยากพอกันนะครับอันนี้ก็น้ำตกหมันแดงเหมือนกันนะก็ใช้ PLND นะเวลาถ่ายตัวน้ำตกเนี่ยครับรองน้ำเยอะมากนะครับแต่ว่าตัว JFX เนี่ยตัว JFX ตอนนี้ผมมีตัว23เนี่ยยังไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้านะครับพอดีลืมไปซื้อทุกทีนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อฟิลเตอร์มาใส่อยู่นะครับคราวนี้ตัวฟิลแต่ว่าเลนส์ของ JFX เนี่ยครับชิ้นหน้าเนี่ยมันจะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเพราะส่วนใหญ่จะโค้ดมีฮาร์ดโค้ดแล้วก็มีบางตัวก็จะมีฟลูออไรด์โคตติ้งนะครับก็จะทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งรอยไม่ทิ้งคราบอยู่แล้วนะครับอย่างตัว23เนี่ยผมจะโดนน้ำทะเลบ่อยมากก็เวลาล้างนะครับผมเอาผ้าชุบน้ำเวลาเช็ดเลนนะครับใช้ผ้าสะอาดเนี่ยชุบน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดที่หน้าเลนเพื่อเอาคราบเกลือออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาผ้าเช็ดเลนในการเช็ดอีกทีนึงนะครับจะไม่เอาผ้าเช็ดเลนใส่น้ำยาแล้วเช็ดตั้งแต่ทีแรกนะครับใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดๆเช็ดก่อนนะครับเช็ดเนื้อเลนส์เนี่ยครับแต่ผ้าสะอาดนะอย่าไปเอาผ้าเช็ดรถนะ
ผ้าสะอาดสะอาดแล้วค่อยเอาผ้าเช็ดเลนเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ต่อมานะครับนี้หมันแดงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปคนนะครับอันนี้ช่วงพีคของหมันแดงเลยนะครับที่ดอกลิ้นมังกรออกนะครับก็ใช้ตัว23มิลในการถ่ายแล้วก็คราวนี้นี่แบบโชคดีมากนะฮะที่เอามีเดียมไว้นะครับคือตอนหลังเนี่ยคือผมไปไหนเนี่ยตั้งแต่มี GFX นะครับผมไปถ่ายรูปทุกครั้งเนี่ยมี GFX ติดไปด้วยมีแค่ครั้งเดียวนะครับที่ไปโดยที่ไม่ได้เอา GFX ไปเพราะว่ารอบนั้นไม่ได้ใช้แน่ๆเป็นการถ่ายแอคชั่นล้วนๆนะครับก็เลยไม่ได้เอา GFX ไปแต่ที่เหลือเนี่ยติดไปหมดนะฮะโอเคนะครับมาคราวนี้นะครับใครนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูภาพน้ำตกที่ไปถ่ายมานะครับนี้จะรัวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูที่อันนี้ดีกว่าภาพคนมั่งนะครับเดี๋ยวอยากให้ดูภาพนี้นะตัวฮะรู้สึกตัวเองหนวดยาว เห็นในจอรู้สึกว่าเฮ้ยหนวดเยอะว่ะนะครับลืมโกนหนวดตอนเช้านะครับก็มีคำถามนะครับถ่ายวิวส่วนใหญ่โฟกัสตรงไหนครับเวลาถ่ายวิวส่วนใหญ่ผมจะโฟกัสโดยใช้สเกล depth of field ฮะแล้วโฟกัสที่ระยะ1ใน3งงไม่เอ่ยคือตัวมีเดียมนะฮะอ๋อถ่ายวิวส่วนใหญ่โฟกัสตรงไหนถ้าเป็นกล้องเล็กนะครับถ้าเป็นกล้องเล็กเนี่ยโฟกัสตรงส่วนที่สำคัญที่สุดของวิวนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องมีเดียมเนี่ยต้องโฟกัสที่ระยะ1ใน3เพราะว่ากล้องมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยdepth of field มันน้อยฮะเพราะนั้นถ้าไปโฟกัสสมมุติว่าจะถ่ายพระอาทิตย์ตกอย่างเงี้ยแล้วมีโฟกัสแล้วไปโฟกัสพระอาทิตย์เนี่ยโฟกัสหลุดหมดนะครับผมถ้าเป็นกล้องฟูจิเนี่ยมันจะมีสเกลโฟกัสใช่มั้ยครับแล้วมันจะแสดง depth of field คือเราให้สเกล depth of field เนี่ยไปคลุมระยะวัตถุที่เราถ่ายตั้งแต่ใกล้สุดจนถึงไกลสุดนะฮะอันนี้ผมเคยพูดเอาไว้เคยพูดเอาไว้แล้วก็มีอยู่ในวิดีโอนะครับมีวิดีโอเรื่องตอนนั้นเรื่องอะไรวะ มันเยอะมากจนกระทั่งลืมนะครับคือเรื่องการใช้สเกลเดปท์ฟิลด์นะครับกับระยะโฟกัสเนี่ยเคยพูดไว้แล้วนะครับเคยพูดไว้แล้วก็มีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับเป็นคลิปให้ดูเลยว่าใช้งานยังไงลองไปดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่าอยู่วิดีโอไหนเพราะมันโคตรเยอะเลยนะครับแต่มีพูดไปแล้วนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้ต่อจอไม่ได้ต่อเครื่องคอมเข้ากับตัวกล้องนะครับก็เลยแบบดิสเพลย์ไม่ได้ด้วยนะครับต่อมาเดี๋ยวให้ดูรูปคนดีกว่ามาดูที่เมืองไทยนะครับนิดหนึ่งดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ทางไปน้ำตกแม่ยะที่อินทนนท์นะครับช่วงที่เขาปลูกข้าวใหม่ๆก็ไปถ่ายคอนเทนต์นะครับแล้วก็ได้คือขึ้นไปบนอินทนนท์เนี่ยดูแล้วแบบไม่ได้พระอาทิตย์แน่ๆนะครับก็เลยนะครับก็เลยลงมาที่ข้างล่างนะครับแล้วก็บอกว่าได้พระอาทิตย์ตกได้แสงโพเพนะครับไม่ใช่อะไรได้แสงโพเพช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับอันนี้จะเห็นยอดดอยหัวสิงที่อินทนนท์แล้วก็ด้านหน้าเป็นนาข้าวอยู่ตรงทางเข้าน้ำตกแม่ยะนะครับใครไปก็จะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ถ่ายแล้วผมมาดึงรอไฟล์นิดหนึ่งนะครับไม่ได้เอาฟิลเตอร์ครึ่งซีกไปด้านล่างเนี่ยจะมืดก็เลยต้องใช้รอไฟล์เนี่ยดึง shadow detail ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาดึงแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูJPEGมันจะคมมากนะครับรายละเอียดดีมากอย่างต้นข้าวเนี่ยฮะอยากให้ดูต้นข้าวนะครับคือแบบต้นข้าวที่ใบต้นข้าวที่ไกลๆเนี่ยยังเห็นเป็นใบๆๆๆนะฮะก็
ทำให้เวลาถ่ายรูปแล้วชอบใช้ตัว GFX นะครับตอนนี้เมื่อสัก3วันที่แล้วSony ประกาศเซ็นเซอร์มีเดียมฟอร์แมตรุ่นใหม่ออกมานะครับผมลงข่าวไว้ในกล้องกล้วยๆนะครับก็จะเป็นจะมีเซ็นเซอร์100ล้านพิกเซลกับ150ล้านพิกเซลนะครับของFuji ใช้ไซส์3344นะครับก็จะเป็นตัว100ล้านพิกเซลซึ่งเป็น BSI นะครับแล้วก็มี50ล้านพิกเซลที่เป็น FSI ด้วยนะครับเป็นฟอนต์ออกมาใหม่แล้วก็ตัว150ล้านพิกเซลจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับอันนี้จะเป็น55มิลนะครับอันนั้นได้150ล้านพิกเซลน่าจะอยู่ในกล้องตัวละประมาณสักล้านกว่าบาทนะครับถ้าใครเงินเหลือใช้นะครับเงินเหลือใช้ก็ลองกล้อง150ล้านพิกเซลน่าจะประมาณล้าน5ล้าน6นะน่าจะอยู่ในเฟส1กับฮัสซัมบลัดตัวบนนะครับอันนั้นแพงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาดีด้วยประหยัดด้วยก็ GFX นะครับรุ่นใหม่นะฮะซึ่งไม่รู้จะออกเมื่อไหร่แต่ว่าเซ็นเซอร์เนี่ย Sony ประกาศออกมาแล้วนะครับน่าจะอีกสัก2ปีเพราะว่าเวลาประกาศออกมาเนี่ยหมายถึงว่ามันพัฒนาได้แต่ยังการผลิตเนี่ยต้องรออีกทีนึงนะครับไม่พัฒนาได้แล้วผลิตได้เลยนะครับต้องรออีกนะฮะแล้วก็กว่าจะพัฒนากว่าจะมาเป็นกล้องรุ่นใหม่อีกนานนะอีกนานนะครับต่อมานะครับอันนี้ไปที่นี้มานะครับที่ที่ไหนนะที่300ยอดนะครับที่300ยอดโทษทีนะครับผมก็เริ่มเบลอแล้วพักผ่อนน้อยนะครับไปที่300ยอดนะครับเดี๋ยวถามตรงนี้ที่ไหนใครตอบถูกก็ให้รางวัลเดี๋ยวแต่ยังไม่ถามนะยังไม่ต้องตอบมานะครับผมนึกออกแล้วนะครับไปที่300ยอดนะครับก็ใช้ GFX ถ่ายเหมือนกันวันที่ไปเนี่ยพอดีฟ้าเปิดนะครับแต่ว่าแสงกวนเยอะนะครับแล้วก็ใช้เลนส์23มิลในการถ่ายภาพนี้นะฮะก็ได้แบบดาวอลังมากนะครับแล้วก็ตัว noise ข้อดีของการใช้ GFX นะครับคือ shadow detail มันขึ้นดีนะครับแล้วก็ตัว noise เนี่ยนะฮะตัว noise เนี่ยมันน้อยกว่ากล้อง format อื่นนะครับทำให้เวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยมันดึงรายละเอียดได้ดีมากนะครับตัวนี้อีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ผมชอบมากแล้วก็ขยายติดออฟฟิศไว้นะครับนานๆจะยอมขยายภาพติดออฟฟิศสักทีนะฮะก็เอาภาพนี้มาติดเป็นภาพที่ถ่ายที่ตึกอะไรนะอยู่ จำชื่อตึกไม่ได้แล้วครับนะอยู่ที่ริมถนนสาทรนะครับฝั่งทนแล้วนะครับข้ามไปฝั่งทนแล้วนะฮะก็ใช้นะฮะถ่ายที่30วิเอ้ยไม่ใช่ถ่ายที่2นาทีหลายๆภาพนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ประมาณสัก10ภาพมาเมิร์จกันนะครับมาสแต็กรวมกันนะฮะก็โทษทีนะครับอันนี้เป็นใช้ทำสแต็กอันนี้ภาพเดียวนะครับเป็นภาพเดียวจากภาพนี้สแต็กแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพเดียวที่ยังไม่ได้สแต็กนะครับก็ประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็วันนั้นโชคดีมากคือเมฆมันเคลื่อนเข้าหากล้องก็เลยได้มุมสวยนะครับทีนี้เวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยครับมันจะต้องคุมไฮไลท์นะครับต้องคุมส่วนสว่างคราวนี้เวลาถ่ายเนี่ยภาพเราที่เราถ่ายอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายออกมาแล้วแบบดูพอดีเนี่ยส่วนไฮไลท์ส่วนสว่างมันจะพังนะครับมันจะดึงไม่กลับนะครับเพราะฉะนั้น เวลาถ่ายเนี่ยให้ถ่ายมืดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอถ่ายมาเสร็จเนี่ยมาดึงชาร์โดจากรอไฟล์นะครับมาดึงภาพให้สว่างขึ้นจากรอไฟล์ปัญหาก็คือว่า เวลาถ่ายเนี่ยหนึ่งต้องใช้ ISO ต่ำนะครับแล้วเวลาถ่ายถ้าเป็นกล้องทั่วไปก็ใช้ประมาณ30วิแล้วถ่ายหลายๆรูปนะครับแต่ JPEG มันจะได้ที่2นาทีนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า Hot Pixel มันเกิดยากนะครับมันเกิดช้าก็เลยได้2นาทีคราวนี้มันจะมีว่า
กล้องทั่วไปอ่ะ noise มันจะ noise มันจะเยอะนะครับเวลาดึง shadow นะครับก็ JPEG มันจะแบบเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนเงาของนะครับดูรายละเอียดนะครับภาพนี้แต่ว่าภาพนี้ทำไมผมชอบเพราะว่า1เรื่องความสวยด้วยอันที่2ก็คือเรื่องดีเทลนะครับรายละเอียดจะเห็นว่าอันนี้ขอบภาพเลยนะครับสุดขอบภาพเลยเนี่ยสุดขอบละนะครับจะเห็นว่าแบบคมมากนะครับแกรนนี่อ่านว่าอะไรนะ grab your space นะครับใช่ไหมนะฮะคือดีเทลมันดีมากนะครับก็ภาพนี้ผมขยายประมาณ30คูณ40นิ้วนะครับคือใหญ่สุดเท่าที่ร้านที่ไปทำอัดได้เลยนะฮะกริบมากนะครับอันนี้ถ่ายอยู่ในเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็ที่หัวมุมถนนอะไรนะราชปรารภนะครับอันนี้เขาให้ขึ้นนะครับแต่เสียค่าบริการนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพคนนิดนึงดีกว่านะฮะมาดูภาพสาวๆกันบ้างนะครับอันนี้ใช้เลนนะครับดูภาพอ้อโทษทีนะครับให้ดูภาพนี้อันนี้เพิ่งไปมานะครับไปถ่ายที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับรอบนี้ที่เพิ่งกลับมานะครับไปดอยหลวงเชียงดาวมาแล้วก็ภาพนี้ใช้เลน35เอ้ยไม่ใช่เลน45นะครับซึ่งเทียบเท่ากับ35ของกล้องฟูลเฟรมเราดูรีวิวนะครับภาพนี้เนี่ยตัวภาพเนี่ยขยายเดี๋ยวให้ดูภาพขยายใหญ่นะครับเลนตัวนี้คมมากนะครับคมกว่าเลน normal คมกว่า63นะครับนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็นะฮะปีใหม่นะครับมีใครอยากขึ้นเชียงดาวตอนวันที่1ถึงวันที่5นะครับผมจะขึ้นไปเชียงดาวแล้วก็เอา JFX ไปด้วยนะครับจะไปถ่ายรูปมาฝากนะครับอันนี้ให้เห็นแบบรายละเอียดของตัวกล้องนะครับเนี่ยคือนาข้าวเนี่ยยังเห็นข้าวเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะครับระยะไกลเนี่ยฮะข้าวยังแบบเม็ดๆๆๆหมดเลยนะฮะอ่ะมันตัดไปหน้าพี่มันไม่เลื่อนอ่ะอ๋อแล้วทำไมเห็นอยู่ดีตัดไปหน้าพี่นะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูรูปคนนิดหนึ่งอันนี้รูปคนเนี่ยผมใช้สำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ให้สนใจนางแบบนะสนใจเลน110นะครับขออนุญาตเดี๋ยวพูดอีกไม่นานแล้วก็จะพักเบรกแล้วนะครับนะวันนี้คุยเรื่องมีเดียแล้วไม่ค่อยมีข้อสงสัยนะฮะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วคุยเรื่องถ่ายดาวนี่แบบข้อสงสัยพานเลยนะครับมีผมไปถ่ายคนนะครับถ่ายภาพบุคคลแล้วก็ใช้เลนตัว110 F2 นะครับถ้าใครตามรีวิวกล้องกล้วยก็จะเห็นรีวิวของเลนที่เป็นซีรีส์พอร์เทรตนะครับก็ตอนนั้นถ่ายเนี่ยก็คือใช้56 90 35 23นะครับตัวที่เป็นซีรีส์พอร์เทรตทั้งหมดนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็ผมใช้ JFX ด้วยนะครับแต่ว่า JFX ไม่ได้เอาแหมไลค์กันเต็มเลยนะเวลาโชว์รูปสาวๆเนี่ยนะครับแต่ว่า JFX ไม่ได้เอามาโชว์นะครับก็อันนี้เอาให้ดูนะครับภาพ JFXอันนี้ใช้เลน110มิลนะครับตั้งอยู่บนขาตั้งนะฮะถ่ายน้องแนทนะครับนี้จะให้ดูว่าคุณภาพถ่ายที่ F2 นะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ที่ F2 นะฮะสังเกตว่าตัวไม่ได้รีทัชน้องก็ด้วยน้องก็มีตำหนิอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ได้รีทัชเลยนะอันนี้แบบมาไม่อยากจะบอกเลยนะครับมาไงไปงั้นเลยนะครับภาพนี้นะฮะหลังกล้องมาไงก็ไปแบบนั้นแหละนะครับก็พอดีเอ้ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่อยากขยายหน้าน้องเข้ามากนะเดี๋ยวน้องก็จะ
โทรมาว่าเอาว่าพี่จะฆ่าหนูเหรออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะเลน110นะครับเป็นเลนที่ถ่ายคนสวยมากนะครับถ่ายคนสวยมากคือโบเก้ข้างหลังมันสวยแล้วก็ถ่ายวิวก็เยี่ยมมากนะครับผมเลยใช้ตัวเนี้ยแทนตัว120มาโครเพราะว่าชอบความคมนะครับของเขาน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับมุมทางยาวโฟกัสต่างกันหน่อยนึงนะฮะแต่ตัวเนี้ยได้แบบวิวก็ดีคนก็สวยนะครับอันนี้อันนี้ก็ตัว110เหมือนกันนะครับตอนถ่ายนี้อันนี้อยู่บนชั้น2นะครับแล้วก็ให้น้องเขานั่งอยู่นอนอยู่บนพื้นแล้วก็ถ่ายมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ถ่ายแบบจากชั้น2นะครับชั้นบนลงมาเนี่ยให้ดูลายเสื้อนะครับลองดูลายเสื้อนะครับสำหรับคนใช้ JFX อยากได้เลนส์ตัวนี้ประโยคนี้อีกแล้วนะฮะสำหรับคนใช้ JFX 23กับ110เนี่ยต้องมีติดกระเป๋านะครับอันนี้แบบพูดจริงนะฮะ23กับ110เนี่ยต้องมีโดยเฉพาะ110เนี่ยมันถ่ายแบบสวยมากนะครับอันนี้ให้ดูแบบที่ลายเสื้อเห็นนะฮะเนี่ยนะครับภาพแบบนี้นะครับลายเสื้อแบบยังอลังการอยู่เลยนะครับอันนี้ที่ตานะครับต่อมานะครับนี่ก็ภาพแบบนุ่มๆนะครับคือโทนสีของตัวเลนส์เนี่ยนะครับโทนสีค่อนข้างนุ่มนวลดีนะครับแล้วก็ภาพนี้ผมใช้โหมดสีคลาสสิกโครมนะครับเวลาถ่ายคนผมชอบใช้คลาสสิกโครมแล้วก็ปรับไฮไลท์ลบ1 Shadow ลบ1แล้วก็ Set ลบ1นะครับจะลบ1ลบ1ลบ1อย่างเงี้ยหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโทนสีที่ได้นะครับจากการปรับเซตติ้งแบบนี้นะฮะใช้กับรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับใช้กับ XT2 X-Pro XT20 XE อะไรพวกเนี้ยครับมาได้หมดนะครับเซตติ้งนี้เป็นเซตติ้งที่ผมชอบลองเล่นดูนะครับถ้าเกิดชอบถ่ายคนนี้แบบกริบๆมากนะครับแล้วก็ใช้โฟกัสใช้เป็นออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ใช้จุดโฟกัสเล็กสุดโฟกัสเข้าที่ตานะครับโอเคอันนี้น่าจะคุ้นๆนะครับนะก็ใช้มุกเอาล่มไปกลางอยู่วันนี้อันนี้ถ่ายตอนทำรีวิวฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวออกมานะครับก็ใช้เลน35เอ้ยไม่ใช่ภาพนี้ใช้เลน63นะครับเลน63ถ่ายพระอาทิตย์ตกที่ทางขึ้นดอยอ่างขางนะครับเข้าไปในไร่เขาแล้วมันมีมุมที่แบบสวยเป็นหลืบๆอยู่นะครับก็ใช้เลน63แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกด้วยนะครับใช้ ND ครึ่งซีกไล่โทนที่ท้องฟ้านะครับไล่เสนียนเลยนะครับอันนี้มี ND นะครับอันนี้เป็นน้ำตกผาเสือแล้วก็นี่อันนี้ที่ใครรู้ว่าที่นี่ที่ไหนตอบมาเดี๋ยวจะแจกเสื้อให้1ตัวคนที่ตอบถูกคนแรกจะแจกเสื้อให้ที่นี่ที่ไหนใครตอบถูกคนแรกนะฮะเอาเสื้อไปเสื้อกล้องกล้วยๆฮะรับไปเลยนะครับรูปนี้รูปเนี้ยรูปแสงสะท้อนนะรูปนี้นะครับเราเหลืออีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวต้องจบไลฟ์แล้วครับนะฮะใครตอบได้ แหมนะครับไม่สนุกเลยตอบถูกคนแรกเลยนะครับนะครับโหอ้าวนะครับมาช้าหน่อยแต่ตั้งใจมาฟังนะครับคุณลีลีขอบคุณเลยครับอุตส่าห์มาช้าแต่ตั้งใจมาฟังวันนี้มีบอลป่ะมีจตุรมิตร อยากรู้ว่าวันนี้มีบอลหรือเปล่านะฮะนะครับโอเคที่นี่คือที่บ้านรักไทยนะครับบ้านรักไทยใครคนที่ตอบถูกคนแรกที่มือถือผมนะครับคุณก้องเกียรติครับคุณก้องเกียรติโห
โหระพงนะครับก็เดี๋ยวคุณก้องเกียรติฝากแจ้งชื่อที่อยู่ฮะแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ไซส์ของเสื้อที่จะใส่นะครับมาที่หลังไมค์ของก้องกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้1ตัวนะครับแล้วยังมีนี่สายสะพายกล้องจากฟูจินะฮะอีก1อันเดี๋ยวมีคำถามนะครับอันนี้ก็ผมอันนี้ถ่ายช่วงโพเพลสนะครับใช้เลน110มิลที่บ้านรักไทยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมผมชอบใช้เลน110ในการถ่ายวิวนะครับลองดูนะครับอันนี้คือวิวเต็มๆนะครับให้ดูขยายนะครับคุณจะเห็นแบบนะฮะคือคุณจะยังเห็นใบจากบนหลังคาเนี่ยเป็นใบๆนะครับใบจากบนหลังคาเนี่ยยังเห็นเป็นใบๆแล้วคุณก็ยังเห็นคนนั่งจู๋จี๋กัน2คนน่าจะเป็นฝรั่งนะครับ2คนอยู่ใช่มั้ยครับเห็นสายไฟฟ้าแบบชัดๆนะครับเห็นรายละเอียดบนกำแพงนะครับนะฮะเห็นอะไรอีกล่ะถ้าตอนนี้แบบมีใครจู๋จี๋กันอยู่ตรงแถวๆบ้านอย่างเงี้ยผมสามารถถ่ายติดอยู่ใน GFX นะครับแม้จะเป็นภาพวิวแต่ถ้าใครมีใคร2คนอยู่ตรงเนี้ยติดเลยนะครับเพราะว่าเลนส์มันเก็บรายละเอียดดีมากนะครับคมมากแต่ต้องอยู่นิ่งๆด้วยนะครับเพราะเป็นภาพกลางคืนนะฮะอันนี้ที่เป็นอะไรนะไอ้บ้านกลางไร่ชานะครับอนาคตกล้องมันก็จะละเอียดไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเห็นชื่อของบ้านที่อยู่บนภาพวิวด้วยนะครับแต่เลนต้องรองรับนะครับถ้าเลนไม่รองรับก็จบเลยนะฮะต่อมานะครับอันนี้ใกล้จบแล้วนะครับอันนี้หลังสุดที่ไปครับคือที่ฟูจิฟ้านะครับที่เพิ่งกลับมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับใช้เลน23มิลเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ฟูจิฟ้าที่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเอ้ยน่าจะมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวปึ๊บนะครับแล้วก็มีนี้เล่นแสงสะท้อนน้ำเนื่องจากเวลาหมดนะครับก็อันนี้เล่นกับแสงสะท้อนน้ำนะครับที่กวานพะเยานะครับอันนี้ที่กวานพะเยาแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกด้วยนะครับมองออกไหมฮะว่าใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกนะครับอันนี้ใช้ฟิลเตอร์กราดูเอทนะครับลดแสงที่ท้องฟ้าลงนะครับแล้วก็ลากชัตเตอร์นานขึ้นนิดหนึ่งนะฮะใช้ ND เบอร์60ไม่ใช่ ND เบอร์64ใช้ ND เบอร์64นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ครึ่งซีก2อันซ้อนกันนะครับภาพนี้เดี๋ยวจะมีถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดอยู่ในคอนเทนต์นะครับใช่ไหมภาพนี้ที่ถ่ายไว้ นะครับจะมีเรื่องของการใช้ฟิลเตอร์ ND นะครับอยู่ในคอนเทนต์ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับนี้ให้ดูผ่านๆแล้วนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายใครช่วงนี้อยากถ่ายรูปน้ำตกนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูดีกว่านะฮะใครช่วงนี้อยากถ่ายรูปน้ำตกนะครับก็น้ำตกหลายที่จะไม่มีน้ำแล้วนะครับเพราะว่าพอหมดหน้าฝนไม่กี่วันเนี่ยน้ำตกก็จะน้ำแห้งนะครับก็ใครทายถูกว่าน้ำตกนี้คือน้ำตกอะไรนะฮะน้ำตกนี้คือน้ำตกอะไรรับไอ้นี่เลยครับสายสะพายกล้องหนังวัวแท้จากฟูจิฟิล์มครับคุณจะใช้กล้องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาสายสะพายของฟูจิไปคล้องนะครับบอกว่า iView เป็น i Glow Up iViewB อ่ะฟูจิ GFX นะครับอันนี้เป็นสายหนังแท้นะครับมีใครตอบได้ไหมว่าน้ำตกนี้คือน้ำตกอะไรโอ้โหทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ย OSK เด็กสวนซะด้วยนะครับเฮลนรกนะครับคลองลานเฮลนรกแม่สานะครับมีใครตอบอีกนะครับ
เหวสุทัศน์เหวสุวัฒน์เหวสุทัศน์ไม่มีมีแต่เหวสุวัฒน์นะครับเหวนรก7คดโหถ้า7คดสวยขนาดนี้เนี่ยผมไปทุกอาทิตย์เลยนะต่อมาใครครับมีใครตอบได้อีกนะครับไก่ต้มบอกคลองลานนะครับคุณกรบอกทีลอซูนะครับโทษทีนะครับสงสัยแนนจะมาอยู่ข้างหน้าไปพอดีมีแขกมาอยู่ข้างหน้าไลฟ์อยู่ในห้องกันหมดนะครับต่อมานะครับแม่สุรินทร์ฮัลโหลแนนเข้ามาเลยพี่ไลฟ์อยู่นะฮะเรารับโทรสายกันโทรศัพท์กันสดๆเลยนะครับนะครับรับโทรศัพท์กันสดๆจากทางบ้านน้ำตกแม่ปานน้ำตกแม่สานะครับผมมีน้ำตกบัวตองด้วยเหรอชาติการนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะครับอันนี้คือน้ำตกเต่าดำเอาละเอ๊ะเลยไม่ขึ้นละเมื่อกี้ใครตอบคนแรกคนแรกคือ OSK อ่ะพี่คุณ OSK คำตอบนะครับคือมาอะไรใช่ไหมอ้าวเหรอคำตอบคือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับน้ำตกคลองลานเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปถึง3รอบนะครับรอบแรกเจอน้ำป่ารอบที่2น้ำยังเยอะอยู่ไปรอบที่3ถึงจะเข้าไปถ่ายได้นะครับเพราะว่ารอบ2นี่น้ำแบบเต็มเดินเข้าไปไม่ได้เลยนะครับก็กำลังสวยช่วงนี้นะครับน่าจะกำลังดีแต่ว่าลองน้ำเยอะมากนะครับเยอะมากคือเดินเข้าไปเนี่ยกล้องนี่แบบเปียกโซกเลนนี่เปียกหมดนะครับถ่ายแบบปิดเลนนะครับเช็ดแห้งๆเนี่ยเปิดออกมาถ่ายหนึ่งรูปเนี่ยเลนเปียกเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ GFX ในการถ่ายนะครับก็ตอนถ่ายก็ GFX มันกันน้ำและฝุ่นนะครับกันได้ดีมากนะครับผมโดนน้ำทะเลหนักๆไปหลายรอบแล้วแล้วก็น้ำตกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ำตกเนี่ยเราเอาน้ำที่มันมาเนี่ยมันจะแบบอะไรอ่ะค่อยๆสะสมนะมันไม่มีแรงดันนะครับแต่ว่าเวลาโดนน้ำทะเลสู้มาเนี่ยมันอัดเข้ามาเต็มๆเลยนะครับก็ถ้ากล้องไม่ดีพอก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับคราวนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเวลาเราใช้ในที่โหดๆเนี่ยต้องดูแลพอสมควรนะครับอันนี้ให้ดูนะครับน้ำตกคลองลานนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นมุมที่ด้านในนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูภาพอันนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นภาพที่พลาดนะครับเป็นภาพที่พลาดคือไปน้ำตกแล้วไม่เอาฟิลเตอร์ PL ไปนะฮะสังเกตมันจะเกิดแสงสะท้อนใบไม้นะครับมันจะมีแสงสะท้อนที่ใบไม้เนี่ยทำให้ใบไม้มันสีมันไม่สวยนะครับอันนี้ก็มีไปถ่ายใหม่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เอารูปมาเดี๋ยวขออนุญาตผ่านตรงนี้เร็วๆนะครับน่าจะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปนะครับให้ดูภาพนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นภาพพอร์เทรตนะครับถ่ายจำชื่อนางแบบไม่ได้นะเป็นภาพจากเลน110มิลเหมือนกันนะครับก็เลน110เนี่ยโบเก้มันใหญ่มากนะครับตัวนี้โบเก้สวยมากเนื่องจากมันเป็นมีเดียมฟอร์แมตนะครับแล้วก็ช่องรับแสงกว้างด้วยนะครับโบเก้มันเลยค่อนข้างสวยอันนี้เป็นภาพคนครึ่งตัวนะครับแต่ว่าดูโบเก้ด้านหลังนะแล้วก็ดูความคมชัดนะครับอันนี้เปิดที่ F2 นะครับอันนี้เนี่ยเปิดที่ F2 กว้างสุดเลยนะครับโฟกัสที่ตาสังเกตว่าแบบคมแบบกริบๆเลยนะคมแบบไม่มีมัวซัวเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโบเก้ใหญ่มากนะฮะนี่เป็นโบเก้ที่เกิดขึ้นนะครับข้างหลังนี่แบบละลายจืดหายไปเลยนะครับแล้วก็คือมันละลายแล้วมันได้คมด้วย
ที่สำคัญนะครับนี้ใครใช้110นี่ต้องโบะหน้าดีๆนะครับนะฮะต่อมานะครับนี้นะแล้วก็โบเก้มันจะหมุนวนนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไว้ใครสนใจเลนส์พวกกลุ่ม medium format นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ออกมานะครับในช่วงของเดือนหน้านะครับเพียบนะตัวนี้อันนี้ถ่ายตอนที่ประกวด Photographer นะครับก็โบหน้าเนียนๆเลยนะครับใช้ medium เนี่ยนะฮะโอเคนะครับก็ชั่วโมงครึ่งได้เวลาสมควรนะครับก็วันนี้คุยกันสบายๆนะครับมายังยังไม่มาหรอนะครับก็คุยกันสบายๆเรื่องของการถ่ายภาพเที่ยวด้วยมีเดียฟอร์แมตนะครับก็คือจริงๆผมก็แบบเวลาเที่ยวก็ถ่ายไปเรื่อยครับแล้วก็สรุปนะสรุปคือเที่ยวก็ถ่ายรูปไปเรื่อยครับมีอะไรก็ถ่ายก็ถ่ายหมดนะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวส่วนใหญ่ผมจะเที่ยวกับครอบครัวยกเว้นแต่ว่าช่วงกลับมาเมืองไทยเนี่ยคือไปทำงานนะครับไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยแต่ว่าไปทำงานซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือต้องได้งานกลับมาเที่ยวเป็นเรื่องรองนะครับทำงานเป็นเรื่องหลักแต่ว่าตอนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคือไปเที่ยวกับครอบครัวคือเที่ยวเป็นเรื่องหลักนะฮะถ่ายรูปเป็นเรื่องรองก็ถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับก็หลักๆก็เนี่ยครับก็มีเลนส์ไป 3-4 ตัวแล้วก็มีฟิลเตอร์ ND PL ครึ่งซีกขาตั้งสายกดชัตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีจริงมีรูปครอบครัวด้วยนะครับที่ถ่ายด้วย JFX รูปตัวผมด้วยนะครับรูปครอบครัวจาก JFX ไว้ค่อยมาคุยเรื่องตอนถ่ายภาพบุคคลกับ JFX นะครับมันแต่ว่าสวยมากนะครับJFX มันให้ภาพที่มิติดีมากก็คือมันคือจุดประสงค์ของการทำ JFX เนี่ยแล้วก็เลนส์ JFX เนี่ยคือเขาต้องการ 3D effect 3D effect ก็คือให้ภาพมันดูมีมิติดูเด้งนะครับซึ่งภาพมันเด้งจริงจาก JFX นะครับแล้วก็มันยังได้ความคมกับรายละเอียดที่ดีมากๆอันนี้เป็นถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ลองใช้ JFX นะครับแนะนำให้แบบหรือลองสัมผัสไปลองกดชัตเตอร์อะไรเงี้ยเดือนปลายเดือนนี้ใช่ไหมปลายเดือนนี้นะครับวันที่29นะครับจะมีงานโฟโต้แฟร์แล้วก็ฟูจิก็ไปออกบูธนะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วก็ฟูจิจะไปออกงานโฟโต้แฟร์ก็จะมี GFX ไปให้ไปโชว์ด้วยนะครับไปให้ลองด้วยแล้วก็ผมน่าจะต้องขึ้นพูดเกี่ยวกับเรื่องของเลนส์ของ GFX นะครับก็ใครแต่ว่าน่าจะพูดเป็นกิจลักษณะมากนะครับวันนี้คุยแบบสบายๆนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากสัมผัส GFX ก็ไปลองดูที่งานนะครับจะมีเลนส์ครบทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็ไปลองเล่นดูอยากถ่ายอยากลองดูอะไรเงี้ยว่ามันเหมาะกล้องมือไหมแต่คุณภาพภาพเนี่ยหายห่วงนะครับสบายมากแล้วก็เดี๋ยววันเมื่อกี้พี่บอกยังคุณอะไรนะคุณ OSK เมื่อกี้พี่พูดแล้วใช่ไหมลืมแล้วครับโทษทีนะช่วงนี้แบบเขาบอกว่าคนนอนน้อยมันจะขี้ลืมตอนนี้ผมแบบขี้ลืมมากนะครับเพราะว่านอนน้อยนอนน้อยจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณ OSK กับคุณคนแรกที่ได้ของรางวัลอย่าลืมหลังไมค์มาด้วยนะครับอินบ็อกซ์มาว่าให้ส่งชื่อของรางวัลคืออะไรถ้าเสื้อไซส์อะไรนะครับแล้วให้ส่งไปที่ไหนแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับพอได้ของรางวัลไปแล้วได้เสื้อได้อุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยฝากถ้าเสื้อก็ฝากใส่นะครับถ้าได้สายคล้องกล้องก็ฝากคล้องอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปส่งหลังไมค์มาให้หน่อยนะครับจะได้ให้ทางสปอนเซอร์เขาเห็นว่าเราแบบเอ้ยของมาเราแจกแล้วก็ผู้รับก็แฮปปี้มีความสุขที่ได้ของแจกอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มีแจกบ่อยๆเยอะๆนะครับนะก็อันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ได้ของรางวัลไปนะครับวันนี้ก็มีคำถามอะไรไหมเนี่ยนะครับนะฮะวันนี้ไม่มีคำถามเลยนะครับผมกะแล้วแหละเพราะเมื่อไหร่เป็นคุยเรื่อง GFX นะจะไม่ค่อยมีคำถามนะครับเปิดโอกาสให้ถามนะครับนะฮะมีนะฮะมาไม่ทันดูย้อนหลังเลยครับโอ้โหนี่น้ำตกกรุงชิงนะ
น้ำตกคอหมูย่างนะครับของรางวัลเดี๋ยวมีครับมีอาทิตย์หน้าก็แจกเออไปสัมพันธ์นิดนึงนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยวันอังคารหน้านะครับผมไม่อยู่นะครับอังคารหน้าไม่อยู่ต้องไปออกกองถ่ายรูปนะครับคราวนี้ก็จะเป็นคุณโจนะครับโจยังก็จะมาแนะนำวิธีการถ่ายรูปให้เราเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายแพ็คช็อตนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องการถ่ายอาหารหรือเปล่านะครับใครที่ชอบถ่ายอาหารส่งสต็อกอยากถ่ายยังไงให้สวยจัดแสงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันอังคารหน้านะครับพี่โจจะมาสอนในเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีวิจารณ์ภาพนะครับโจก็จะมาวิจารณ์ภาพแนะนำเรื่องการถ่ายภาพในห้องตากล้องกล้วยๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีอะไรไม่มีอะไรถามเลยใช่ไหมนะครับดีมากเลยนะครับวันนี้ ไม่มีคนถามเลยนะครับก็นิดหนึ่งนะครับผมว่าจะจัดเวิร์กช็อปของฟูจิไม่ได้จัดทันทีเลยครับไม่ว่างจัดทันทีเลยเดี๋ยวไม่พูดดีกว่าพูดแล้วไม่ได้จัด นะครับนะจะพยายามปีหน้านะครับจะพยายามจัดถ่ายเวิร์กช็อปนะครับจัดเวิร์กช็อปแบบไปถ่ายรูปก็จะจำกัดเฉพาะเป็นยี่ห้อนะครับน่าจะจำกัดเป็นยี่ห้อว่าทริปนี้เป็นของยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ทริปหนึ่งน่าจะไม่เกิน20คนนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแบบถ่ายจริงๆจังๆนะถ่ายแบบเอาให้ตายกันไปเลยนะครับถ่ายให้มันตายไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยคือไปเพื่อถ่ายรูปนะครับไม่ได้ไปแบบพักผ่อนหรือไปเดินเล่นนะครับไปเพื่อถ่ายรูปจริงๆจังๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็จะไปขอทางให้บริษัทกล้องเขาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเพราะว่าผมไม่จัดฟรีแน่นอนนะครับเพราะว่าจัดฟรีเดี๋ยวจะมีคนจองแล้วก็แบบไปแน่นอนครับแน่นอนอะไรเงี้ยถึงเวลาก็ไม่ไปใช่ไหมฮะพอไปเสร็จโอ้ขอโทษมากพี่วันนั้นติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยมันก็เสียพื้นที่ของคนอื่นคือไม่ได้ว่าอะไรนะครับไปไม่ได้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แอคซิเดนต์ไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเสียพื้นที่คนอื่นก็ให้คนที่เขาไปได้แน่ๆอะไรเงี้ยไปนะครับก็จะปีหน้าจะพยายามจัดนะครับตัวนี้ถามนอกจาก GFX ได้ไหมได้ครับนะครับมีอะไรถามมาได้เลยครับเดี๋ยวตอบให้มีเวลาอยู่อีก45นาทีเอ้ยไม่ใช่45ให้เวลา15นาทีในการถามฮะแล้วก็จะจบไลฟ์ละนะครับอยากถามอะไรถามได้เลยครับมานะฮะไม่มีอะไรถามแค่อยากได้เลนส์เพิ่มดูรีวิวเลยครับเดี๋ยวให้ดูรูปนี้ดีกว่านะฮะครับเอ๊ะไปไหนละเดี๋ยวนะครับเอ๊ะใช่ป่ะเดี๋ยวนะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นแว๊บๆไปไหนว่าตึ๊ดสงสัยผมตาเบลอถ้าจะเบลอจริงๆแล้วนะครับสงสัยจะเบลอจริงๆนะครับอันนี้เป็นรูปที่ใช้110มิลนะครับเดี๋ยวให้ดูเลนจากเลน110อีกรูปนึงก่อนจากถ้าไม่มีอะไรถามเดี๋ยวไปแล้วครับถามนอกจาก JPEG ได้นะครับนะครับโอเคถ้าจะซื้อ ND เพื่อร่างเมฆซื้อสำหรับเลนไหนก่อนดีกว่ากันครับระหว่าง14กับ1655ให้ซื้อของ14ครับแต่งี้คือเวลาซื้อครับ14กับ1655 14มันจะเป็น58มิล1655เป็น77นะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเนี่ยจริงๆเราควรจะซื้อ77แล้วก็ซื้ออะแดปเตอร์ลิงลดจาก77มาเป็น58นะครับคนใจงานเพราะว่าถ้าเราซื้อ58โดยตรงเนี่ย
มันจะไปใส่1655ไม่ได้นะครับก็แนะนำให้เพิ่มเงินขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ซื้อเป็น77แล้วก็ลดขนาดมาใช้กับ55จะดีกว่านะครับอย่างตัวฟิลเตอร์แผ่นของผมเนี่ยฟิลเตอร์แผ่นของผมเนี่ยจะไม่ให้ฟิลเตอร์แผ่นฟิลเตอร์กลมนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมต้องซื้อฟิลเตอร์กลมไซส์82ไซส์77ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ว่าจะขายเลยหลังเนี่ยว่าจะเปิดตลาดกล้องกล้วยๆเพราะว่าไอ้เจ้าของเนี่ยแหละนะครับจะได้เลอะของมือสองซะหน่อยนะครับเปิดดีไหมเปิดตลาดกล้องกล้วยๆดีไหมฮะเปิดเป็นเพจซื้อขายของอะไรเงี้ยสำหรับชาวกล้องกล้วยๆนะครับมาแลกขายซื้อเปลี่ยนเอ้ยซื้อขายแลกเปลี่ยนอู้นะครับจะได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ซื้อไซส์ใหญ่นะครับเรามาลดแอดปเตอร์ลิงเอาต่อมานะครับคุณไปถ่ายส่งสต็อกได้ไหมครับได้ครับสบายมากนะครับเอาแฮงเลยนะครับสักทีนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอะไรแฮงเลยเดี๋ยวนะครับแนะนำวิธีซื้อ power bank ชาร์จกล้องหน่อยครับคือ power bank ที่ใช้ power bank อะครับแนะนำให้ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อมิลลิแอมป์สูงคือพวกแบบซื้อที่ได้มาตรฐานหน่อยครับซื้อแบบของคอมมี่ของอะไรอ่ะฮะโซนี่มันไม่มีแอมป์สูงมีใช่ไหมคือซื้อยี่ห้อดีๆครับซื้อยี่ห้อที่มันมาตรฐานคอมมี่โซนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าซื้อแบบยี่ห้ออีลุ่ยฉิวแฉงเนี่ยคุณจะได้สติ๊กเกอร์แอมป์สูงแต่ข้างในอ่ะแอมป์ต่ำนะครับคือเฮ้ยอันเล็กนิดเดียวไม่กี่ร้อยได้30,000มิลลิแอมป์เนี่ยคือคุณอยากได้กี่มิลลิแอมป์เนี่ยมันทำสติ๊กเกอร์ปิดให้คุณได้หมดอ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับให้ซื้อยี่ห้อที่ดีๆแล้วก็คราวนี้เนี่ยต้องดูว่าชาร์จมันชาร์จกี่โวลต์นะครับถ้า power bank ทั่วไปมันจะเอาพุทเป็น5 โวลต์ 2แอมป์ให้ดูด้วยนะครับว่าเป็น5โวลต์ 2แอมป์นะครับ 2.1 แอมป์ถ้า5โวลต์ 1แอมป์เนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับอย่างเวลาเราซื้อ power bank มาเนี่ยมี USB ให้เราชาร์จ4พอร์ตต้องดูว่า4พอร์ตเนี่ยมันมี 2.1 แอมป์กี่พอร์ต1แอมป์กี่พอร์ตนะครับถ้าแบบ1แอมป์หมดเลยเนี่ยไม่เวิร์คครับแต่ถ้าเป็น 2.1 แอมป์2พอร์ต1แอมป์อีก2พอร์ตโอเคนะครับแต่ถ้ามันมีแค่2พอร์ตก็ให้มันเป็น 2.1 2.1 หรือว่า 2.1 กับ1อะไรอย่างเงี้ยแต่ให้มันมี 2.1 ด้วยนะครับถ้า1แอมป์ไม่พอใช้นะครับให้ใช้ 2.1 นะครับต่อมาเวลากดปุ่มโฟกัสลงครึ่งนึงกล้องฟูจิแสดงสเกลชัดลึกคือบอกระยะจากกล้องถึงจุดโฟกัสหรือคะใช่ครับนะครับคือกล้องฟูจิมันจะมีถ้าเป็นรุ่น XE XTนะครับ JFX อะไรเงี้ยมันจะมีสเกลโฟกัสแสดงอยู่นะครับไม่ว่าจะใช้ออโต้โฟกัสหรือแมนนวลโฟกัสเข้าไปที่ user setting นะครับเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้นะครับไม่เคยจำอะไรได้นะครับเข้าไปที่รูปเครื่องมือนะครับแล้วก็ user setting นะครับไม่ให้เข้าไปที่รูปเครื่องมือนะครับ setup แล้วก็ screen setupแล้วก็ที่display custom setting นะครับแล้วก็มันจะมีคำว่า AF distance indicator กับนะฮะให้กดติ๊กถูกแล้วก็ MF distance indicator ให้กดให้ติ๊กถูกไว้เวลาที่เราใช้งานมันจะขึ้น scale focus กับ scale depth of field ให้นะครับตัวนี้ต่อมานะครับคุณเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวนะครับต่อมานะครับเปิดตลาดมือสองไหมนะฮะเปิดคุณกรบอกว่าเปิดตลาดดีครับเพราะมีความน่าเชื่อถือจริงๆไอ้คนเปิดน่าเชื่อถือครับแต่ไอ้คนขายไม่รู้น่าเชื่อถือหรือเปล่านะถ้าทางจะหาคุกใส่ตัวนะครับพูดเล่นเพราะว่าจะขายของเองนะครับนะฮะแต่เปิดก็ดีนะนะครับจะได้ขายเองคือผมมีของที่ไม่ใช้อ่ะเยอะมากตอนนี้โดยเฉพาะฟิลเตอร์เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะฟิลเตอร์ไซส์ใหญ่สุดมัน77ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อฟิลเตอร์ ND จากฟิลเตอร์ ND แบบ1000ที่เป็นมัลติโค้ดนะครับแต่ว่ามันไม่เป็น IR คัทสมัยก่อนก็มีอยู่ตั้งหลายตัว
ซื้อแล้วก็เปลี่ยนซื้อแล้วก็เปลี่ยนซื้อแล้วเปลี่ยนสุดท้ายก็ซื้อแบบตัวดีๆมาใช้เลยเป็น IR Cut ก็จบนะครับก็จบแต่ว่าไอ้ที่ซื้อมาแรกๆอ่ะเพียบเลยนะครับว่าจะเอามาขายอยู่นะครับนะเดี๋ยวๆๆขอคิดดูก่อนนะฮะคิดดูก่อนว่าจะหาคุกใส่ตัวมั้ยนะครับเพราะถ้าเปิดตลาดนี่มีอะไรต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต่อมานะครับแนะนำจอโปรเซสภาพเกรดวิดีโอหน่อยครับที่มีอยู่สีเพี้ยนมากคาลิเบรตแล้วก็ไม่ตรงแนะนำมันจะมีของเดลที่เป็นอุลตร้าชาร์ปนะครับถ้าจะเอาจอตรงเนี่ยต้องยอมจ่ายนะครับมีเดลอุลตร้าชาร์ปที่เป็น Adobe แล้วก็มีบางรุ่นที่เป็น sRGB คือเวลาซื้อจอครับให้ดูว่ามันคาลิเบรตมาไหมข้อที่หนึ่งบางทีเขาจะบอกว่า factory calibrate แล้ว factory calibrate เนี่ยให้ดูว่าเป็น sRGB หรือ Adobe ถ้าเป็น Adobe มันจะแพงหน่อยนะครับแต่สีมันจะกว้างอันนั้นจบเลยแต่ถ้าเป็น sRGB ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้แต่ถ้าไม่เป็น sRGB แล้วไม่เป็น Adobe มันเอาไว้เล่นเกมกับเอาไว้ทำบัญชีนะครับเอาไว้ทำบัญชีพิมพ์ตัวเลขเอามาทำรูปไม่ได้นะครับแต่ไอ้พวกถูกๆอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำลองดูนะครับมีของ LG บางรุ่นก็จะเป็น sRGB นะครับDell บางรุ่นเป็น sRGB บางรุ่นเป็น Adobe แล้วก็มีของ BenQ รุ่นท็อปจะเป็น Adobe ราคาพอใช้ได้นะครับแพงนิดนึงแต่พอยังพอครบได้อะพอครบได้ก็แนะนำตัวนี้นะครับต่อมานะครับระหว่างรอซ่อมซื้อ Xpro 2มาใช้ถูกใจจริงๆครับ XE3 ยังไม่ออกจากศูนย์ฮะ XE3 เพิ่งซื้อนี่นะครับจริงๆ XE3 น่าจะเพิ่งถอยนะฮะเป็นอะไรเอ่ยนะครับคุณเมธี XE3 เป็นอะไรฮะบอกให้ฟังหน่อยนะครับแต่ถ้าซื้อ Xpro 2มาแล้ว XE3 เดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับเพราะ Xpro 2แล้วใช้มันจะคือใช้แล้วจะชอบกว่า XE3 นะครับต่อมานะครับเลนส์ตระกูล FX อนาคตไปได้ถึงกี่พิกเซลครับFX น่าจะเป็นของ JFX ใช่ไหมครับของ JFX เนี่ยได้เกินร้อยล้านพิกเซลครับเท่าที่คุยกับคนออกแบบนะครับน่าจะไปแตะแถวๆ200ล้านพิกเซลแต่ว่าผมคิดว่า200ล้านพิกเซลอีกเป็น10ปีอะครับเซ็นเซอร์ไซส์นี้200ล้านพิกเซลผมไม่ซื้อนะครับมันเยอะไปในฟอร์แมตนี้นะครับคือผมบ้าพิกเซลเยอะก็จริงแต่ผมดูฟอร์แมตด้วยนะครับคือฟอร์แมตนี้พิกเซลเท่านี้โอเคแล้วเยอะกว่านี้ไม่ใช้นะครับอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีขีดจำกัดอยู่นะครับไม่ใช่แบบเซ็นเซอร์ไซส์1นิ้ว100ล้านพิกเซลแล้วบอกเฮ้ยดีซื้อไม่นะครับรับรองถ่ายมาเละแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องเลนส์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องความไวแสงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องระบายความร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูให้สมดุลกันนะครับนี้ตัว JVX นะครับก็ประมาณเนี้ยคือ100ล้านพิกเซลอ่ะสบายๆนะครับต่อมานะครับเฟิร์มแวร์จะอัปเดตทีเมื่อไหร่น่าจะมาต้นปีนะครับเห็นว่านะครับโอเคครบเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรานะจบไลฟ์นะวันนี้มึนมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ติดตามกันคุยเรื่อง JFX แล้วคนจะนะคนจะกลัวนะครับเฮ้ยคุยมีเดียฟอร์แมตไกลตัวนะครับลืมไปว่าวันนี้คุยถ่ายรูปท่องเที่ยวไปขึ้นว่าคุยเรื่อง GFX นะครับแต่ในแง่แหละคาดไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์กันจนถึงตอนนี้นะวันนี้ก็สัพเพเหระไปเรื่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับเป็นพี่โจนะครับแล้วก็ปลายเดือนนะครับจะเป็นผมอีกทีนึงซึ่งจะคุยเรื่องการทำไลฟ์ด้วยกล้องฟูจินะครับเดี๋ยวเราจะโอเพนเปิดสตูดิโอแล้วก็เปิดสตูดิโอกล้องกล้วยๆให้ดูว่าเราทำไลฟ์กันยังไงแล้วใช้อะไรบ้างนะครับแต่ว่ากล้องที่ใช้กล้องที่คุณเห็นถ่ายทอดเนี่ยครับคือ XT2 แล้วเลนส์ที่คุณเห็นถ่ายผมมาเนี่ยคือ 56 1.2 นะครับแล้วก็จะอธิบายจะให้ดูด้วยนะครับว่ากล้องกล้วยๆตอนที่เราทำวิดีโอกันนะครับเราทำยังไงทีนี้เราใช้ XT2
นะครับแล้วก็ใช้เลนส์แค่2ตัวก็คือ56กับ23ที่เห็นรีวิวทั้งหมดนะครับถ่ายด้วยเลนส์2ตัวเท่านั้นเองนะครับคือ56กับ23แต่จริงๆต้องใช้เยอะกว่านี้นะครับแต่ขี้เกียจเซ็ตกิมบอล คือแค่นี้2ตัวถ่ายเพราะมีกิมบอล2อันก็เลยใช้เลนส์แค่2ตัวขี้เกียจเซ็ตกิมบอลนะครับแค่นี้แหละนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับแล้วก็พบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ